بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنطيق وميتا وقام جمهورين شاء الله سبحانه وتعالى دائم رسول الله فورم ستة تكتان ما يسعى بما بنجاة وليمه ก็น่าจะจัดไว้ใช่ไหมครับ,รบไม่ได้มีวารีมากใช่ปะอ่าโอเคแต่งไว้เพื่อความสวยงามนะมีดอกประดับก็ให้ดูสดชื่นนะอาจจะเอาไม่ใช่ของจริงนะไม่เป็นไรก็ให้มีสีสันนะครับมีสีสันก็ทำดีละนะครับ,รบท่านอิหม่ามสนั่นก็ได้ให้ความรู้กับพวกเราเบื้องต้นนะครับ,รบผมก็นั่งฟังนั่งฟังท่านไปด้วยนะครับแล้วก็ วันนี้มาแทนอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ตั้นติดภารกิจนะครับ,รบก็เลยให้ผมมาทําหน้าที่แทนตรงนี้ก็ปรึกษากับท่านอิหม่ามว่าหัวข้อยังไงดีนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องพื้นฐานนี่แหละเรื่องละมาเรื่องสบายๆเรื่องไม่นักนะก็เรื่องสวรรค์นเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับอชอบแม้ว่าจะเป็นผูท้ที่ปฏิเสธอลัลลอฮ์นี่ถามว่าอยากไปสวรรค์ไหม เขาก็อยากไปนะครับคนที่เป็นมุสลิมเชื่อเรื่องอัลลอฮ์เชื่อเรื่องวันกิยาไหมเชื่อว่ามีสวรรค์มีนรกอันนี้เชื่อว่ามีจริงนะนะเพราะว่าบางคนนี่เขาคิดว่าอะไรครับ,ครบแค่นาม,มาทำไม่ใช่รูปธรรมสวรรค์อะไรนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนคแค่แค่อันนี้อาจจะเปรียบ,ยบว่าความสุขหรือว่าความทุกข์ความทรมานอ่ะนั้นใจนะี่คือส่วนหนึ่งความไม่สบายแต่ มีจริงๆความเชื่อของเราเนี่แล้วถูกสร้างแล้วอันยันตุวันนารุทั้งสองอย่างเนี่ยคือสวรรค์และนรกเนี่ยถูกสร้างไว้แล้วไม่ใช่ว่ายังยังไม่สร้างนะบางคนบอกเชื่อว่ามีจริงแต่ว่ายังไม่สร้างไม่ใช่มีจริงแล้วก็สร้างแล้วแล้วสร้างแล้วก็แน่นอนก็มีจริงวันนี้เบื้องต้นนี่ก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องอปากไม่ดีนะครับแต่ขอมาอัฟเบื้องต้นก่อนเนื่องจากว่าปากเป็นแผลนิดหนึ่ง อาจจะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร <c oughs> คนบอกอนุว่า,าจาย์ไปด่าใครไม่ใช่ยังั้นปากไม่ดีนี่คืออันนี้รูปธรรมเลยปากเจ็บหน่อยแล้วก็เมื่อวานก็ไปทําฟันด้วยปากก็เจ็บอยู่แล้วนะแต่มันปวดฟันทําไงอะครับ,รบแน่นอนนะครับ,รบขอโทษนะใช,ใช้ใช้สัพไปนั่นหมอก็ต้องแหกปากอะต้องอ้าปากเราต้องแหกนะผมจะใช้คําว่าอะไรดีอ้ามันอ้าเองแต่นี้เขาอ้าให้เราก็ต้องใช้คําว่าแหกะนะขอมาอัพด้วย ก็ต้องแหกปากเราแล้วทําไงอ่ะก็ต้องยอมเจ็บอ่ะครับคือมันปวดฟันกับปากที่มันเป็นแผลจริงๆโอดแน่นอนไปทําฟันน่ะแล้วก็ข้างที่จะต้องง้างคือมันอยู่ฟันกรามด้านบนข้างในข้างซ้ายข้างนี้แล้วก็เป็นแผลก็ตรงนี้ถามว่าเขาจะไปอ้าข้างนี้อ่ะเขาก็ต้องอ้าข้างนี้อาก็ต้องทนเจ็บน้ําตาไหลครับนอนไปนี่น้ําตานี่คาอยู่ที่ตานะ เพราะว่ามันไม่ใช่ทำห้านาทีสิบนาทีทําฟันน่ะครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก็ถามว่าจะขอนั่งบวชนะก็ต้องทีเดียวนะครับก่อนคำนวณละก็ตอนนี้ก็หมอบอกก็รักษาไปก่อนรักษารักษารกษารกฟันในตาอะไรกํลาลังจะบอกว่าบางทีเราละเลยอะครับบางทีเราละเลยอาจจะไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรอาจจะแค่แปรงฟันแต่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ไปตรวจปีละครั้งสองครั้งเราก็เรียนนะ ประถมก็สอนมัธยมก็สอนใช่ป่ะวิชาสุขะอะไรมันจ,จำไม่ได้แล้วสุขศึกษาต้องแปลงฟันเกาะเช้าก่อนนอนหลังอาหารอันนี้เรียนกันหมดไปตรวจฟันปีละครั้งสองครั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่เราบางที่แปลงอย่างเดียวดูกระจกส่องอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตรวจฟันเนี่แหละก็เลยบอกกับลูกๆบอกที่บ้านว่าเนี่ยไอตอน บางทีเราไม่ได้ระวงังไม่ได้ดูแลรักษาเนี่ยบางทีเนี่ยต้องค่าใช้ใจ่ายเนี่ยโอ้ตามมาเยอะเลยแล้วก็ต้องทำครับปวดก็ต้องทำมันท,มนทรมานคนปวดฟันนี่รู้เลยทรมานแล้วก็นอนไม่หลับบางคนก็สูตรอมเกลือบางอมน้ำเกลือบ้างอะไรคืนก่อนไม่ใช่เมื่อคืนนะอันทำนี้ไปทำเมื่อวานเมื่อคืนก็นอนหลับโอเคแล้วนอนทีก็ามาเอาน้ำยาบ้วนปากบ้วนนะครับก็บ้วนไปก็ มันก็ทุเลาบ้างแต่ว่านี้เขาต้องรักษารากฟันแล้วก็ต้องตัดหมอบอกว่ามีสามสี่รากใช่ไหมฟันของเราอะนะครับแล้วก็ต้องตัดเพราะมันฟันของเราเนี่ยมันโยงไปเส้นประสาทถ้ามันยังอยู่มันผูมันอะไรเนี่ยมันก็จะปวดเรื่อยไปมันก็จะเป็นอาการปวดอย่างนี้แหละไม่หายเขาก็เลยต้องตัดเส้นพวกเนี้ที่เชื่อมผมก็ไม่ได้เป็นหมอฟันนะนะเอาคร่าวๆแล้วกันอย่าไปลึกลึกไปเดี๋ยวมั่วนั่นแหละก็ต้องตัดพวกนี้เออเวลาตัดพวกนี้มันก็จะไม่ปวดแล้ว คันนี้ก็เหลือรักษารากฟันไปเรื่อยๆอีกสี่ห้าครั้งก็ว่าไปนั้นสิ่งที่สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราพยายามรักษาให้ดีอิสลามที่อยู่กับเรารักษาให้ดีเพราะบางคนว่าออิสลามนี่มันของตาอยู่แล้วอยู่กับเราป๋าก็เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดมาก็เป็นมุมสลิมตั้งแต่เกิดเราอยู่ในมุกเกมุสลิมเราสาบายอยู่แล้วสวรรค์ง่แง,ไ,งไม่นะครับ เรื่องนี้เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครและการที่บอกว่าเกิดมาเป็นมุสลิมตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะรอดปลอดภัยเสมอไปและคนที่เราเห็นเขาเป็นกาเฟสเนี่ยเป็นเพื่อนเราที่ออฟฟิศที่โรงที่โรงเรียนที่หมาหาวิทยาลัยเนี่ยที่ทางานเนี่ยเป็นกาเฟสอนีกเขาเป็นชาวนารกแงๆ่ๆไม่ใช่นะครับเขาอาจจะมาเปลี่ยนมาพลิกในช่วงท้ายของชีวิตก็ได้ ขณะเดียวกันเราที่อาจจะอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยออกจากหลักการไปก็ได้นบีจึงบอกว่าอินนมันอามะลูบินคอวาตีมการงานนี้ให้ดูกันในช่วงท้ายดูกันตอนจบและกีฬาหรือการแข่งขันต่างๆเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าดูกันตอนจบฟุตบอลอาจจะยิงนําไปก่อนสองลูกสามลูกแต่ถามว่ายิงนําไปก่อนสองหรือสมลูกเนี่ชนะนไหมไม่แน่ เขาอาจจะไล่มาทันตีเสมอและอาจจะชนะด้วยซ้ําชกมวย,มวยผู้ชายไม่ชอบดูมวยหรอกอยกตัวอย่างแค่นั้นหละโอ้ยต่อยข้านำแต่สม่งห้ายกต่อยข้านำมาสี่ยกเนยนำมาตลอดเลยไอ้คนนำเนี่ยนำมาทุกยกเลยหนึ่งสองสามสี่แต่ยกห้าเนี่ยถูกนอกเนี่ยถามว่าเขาเอาคะแนนที่นำมาสี่ยกมารวมปะไม่รู้พ่เขาดูกันตอนไหนครับดูคุณถูกนอกคุณแพ้คุณจบ คุณจะนำมาสยกน้ำมาห่างขนาดไหนแต่ถ้าคุณถูกนกในยกสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาคุณก็คือฝ่ายแพ้เราอย่าเป็นคนที่ถูกนกในดุนยานี้ทําดีมาตลอดแต่ว่ามานกมาพลาดมาเสียหายทีหลังอันนี้น่าเสียดายทําความดีมาตลอดสะสมมาตลอดมันมีสิ่งที่จะทําให้อามันของเราเสียหายเช่นชีริกกูโฟด ทำมาตลอดเลยนะครับความดีละมาซากาทัชอุมรอทำดีต่อพ่อแม่เรามาตอนที่ผ่านมาซอดาก็เลี้ยงอาหารละศิลโอดมาช่วยทำอาหารมาละมาตอเราเวีอ่านกุรานเต็มที่เลยแต่ชีริกพอเราทำชีริกเนี <lymph unun aries> ่ยชีริกมาทำลายอามันที่เราได้ทำไปละอินอัชรอกตะลายฮะบต้นอามาลุกหากว่าเจ้าทำชีริกตั้งภาคีกับลอตะลายฮะบต้นอามาลุก การงานของเจ้าเนี่ยจะเป็นโมฆะเสียหายคนที่ฉลาดแน่นอนนะครับเขาจะไม่เหนื่อยฟรีเขาจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้กําไรกลับมาไม่คนที่ฉลาดเขาทําเขาต้องการกําไรนักธุรกิจนักธุรกิจทําไปแล้วล้มเหลวขาดทุนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่านักธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จใช่ปะประสบความล้มเหลวขาดขาดทุนแต่ถ้ามีกําไร นะครับเราก็บอกอประสบความสําเร็จมากน้อยก็ว่ากันไปผู้ศรัทธาทําอะไรก็ต้องห่วงอามันของตัวเองไม่อยากจะเหนื่อยฟรีละหมาดก็ไม่อยากละหมาดให้เมื่อยฟรีให้ปวดขาฟรีปวดหลังฟรีซดก็ไปหัวใจไปตั้ง่ฉันซดก็มานี่ไม่รู้กี่แสนแล้วโดยเพาะเรามาตอนหนี่จ่ายเป็นหมืน่นซดาก็เป็นหมืน่น,นสากาดด้วยทั้งสากาดทั้งซดาก็หนี่ไม่รู้กี่แสนบางคนเนี่เป็นล้านแล้วซดาก็ทั้งชีวิต อยากจะให้เงินที่เป็นล้านของเราเนี่ยถ้าบูถึงตอนนี้ก็สร้างบ้านได้หลังหนึ่งนะถ้าล้านหนึ่งหลังประมาณปานกลางนี่ก็ได้หลังหนึ่งแต่ถามว่าถามว่าที่บริจาคเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยยืนละมาดเนี่ยอยากจะให้มันเป็นผุ๋ยผงหรือเป็นโมฆะหรือไม่เราทําเราก็อยากให้มันมีน้ําหนักนะที่อัลลอฮฺสัมบัญญตในวันเกียร์มะตอนนี้เราไม่เห็นดอกไอ้ที่จ่าย z ากาตทำฮัดทำอุมระละมาดซซดะก็ เลี้ยงอาหารลาสินอดไม่เห็นตัวนี้ที่ทําไปไหนอะไหนอาจารย์ไหนอบอกเอามาเป็นรูปธรรมหน่อยดีเอาจเป็นคะแนนเป็นตัวเลขไม่มาลาอิกาที่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายของเราหน่เขาจดบันทึกเป็นหน้าที่ของเขาแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปเพราะเขานเป็นผู้ที่อะไรครับตรวจสอบผู้ที่จดบันทึกอย่างดีมาลาอิกาที่จดบันทึกอย่างกีรอมมันกาตีบีนเป็นเป็นผู้จดบันทึกที่กีรอม ที่มีเกียรติกีรอมันกาติบินเป็นผู้ที่บันทึกนะครับรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำยะาลามูนามาตาฟาลุ่นเขารู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำเขาอยู่เบื้องขวาผมก็มีขวามีซ้ายพี่น้องก็มีขวามีซ้ายยิ่งไปกว่านั้นมีหน้ามีหลังที่คอยดูแลที่คอยประกบที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์สุบานตาลาที่ตัวเรานี่มีอะไรถ้าจะใช้คาว่าสารนัวก็พ <laughs> อได้นะเยอะนะครับ ตัวเราก็นหนึ่งและมาลาอีกาอีกซ้ายขวามีหน้ามีหลังแล้วก็อาจจะเยอะกว่านี้ที่คอยเอาล้อส่งมาปกป้องดูแลแล้วก็มีกอรีนอีกที่อยู่กับเราทุกคนมีกอรีนแต่อันนี้เป็นยินเป็นชัยตอนที่ไม่ดีก,กาซิปกาซาบเชิญชวนเราไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็มีชัยตอนที่คอยรบกวนอีกเยอะแยะเลยตอนละมาดก็เข้ามารอบตัวเรานี่มีอะไรเยอะไปหมดเลยมีทั้งตัวเราที่เป็นมนุษย์มีมาลาอีกามียินนี่มัคลุกสามอย่างที่เราสร้างมา มาลาอิกา์นี่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ฝ่าฝืนอีกด้านหนึ่งใช้ตอนฝ่าฝืนอย่างเดียวอัลลอฮ์ใช้ไม่ทำมัซียะอย่างเดียวฝ่าฝืนอย่างเดียวมนุษย์มีสองด้านมีลักษณะของมาลาอิกา์แล้วก็มีลักษณะของใช้ตอนยังไงครับมีทั้งความดีและความชั่วมีทั้งทำความดีมีทำความชั่วฝ่าฝืนมีไหมมีแต่มนุษย์อะไรครับก็ไม่ได้ดีหมายถึงว่าไม่ได้ทำดีเหมือนมาลาอิกา์ทั้งหมด แล้วก็ถ้าเป็นผู้ศรัทธาแน่นอนนะครับก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นการฝ่าฝืนทั้งหมดก็ยังมีสิ่งที่อะไรครับมีความดีที่เขามีอยู่แต่อาจจะมีมัศยะอาจจะมีความผิดหัวข้อของเรานี่ไปสวรรค์ด้วยกันชี้แจงก่อนอาจารย์ตั้งหัวข้อนี้นี่อ๋ออาจารย์เป็นชาวสวรรค์แล้วเหรอมาชวนพวกผมพวกหนูไปเนี่ยไม่อันนี้แน่นอนผมแล้วก็พี่น้อง ก็ไม่มีใครที่จะประกรันหรือชี้บอกได้ว่าอ,อคอเนี้ยไปแล้วอาจารย์ยูซุปไปเป็นชาวสวรรค์แน่นอนไม่ใช่ไม่มีใครชี้ใครได้ยกเว้นที่มีอัลกุรอานและฮะดีสบอกว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกอันนั้นเราว่าไปตามตัวบทแต่อื่นจากนั้นผู้ดโดยภาพรวมถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาเป็นคนมีอีมานโอหวังว่าเขาจะเป็นอะไรครับหวังว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์และถ้าหากว่าเขาเป็นกาเฟสเป็นผู้ปฏิเสธนะตอนเนี้เราก็หวังเราก็คิดว่า เขาอาจจะถูกลงโทษแต่ไม่ได้หุก,กมว่าอะไรนะไม่ได้หุก,กมว่าเป็นชาวนารกเพราะเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็ได้แต่ถ้าณนะตอนนี้ที่เขาอยู่ในสภาพของผู้ปฏิเสธเนี่ยเราเป็นห่วงเขาว่าเขาเสี่ยงต่อการที่จะถูกลงโทษคนที่ดีคนมีอีมานคนละมาดีคุมียาเรียบร้อยดีอยู่ในหลักการศาสนาฟังเรื่องศาสนาและเอาไปปฏิบัติหวังว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์หวังว่าเขาจะได้ความเมตตา ในสาภาพที่เราเห็นนะตอนนี้แต่ไม่สามารถเจาะจงหรือฮุกกมไปเลยว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์ชัดเจนคนนี้เป็นชาวนรกชัดเจนยกเว้นจะมีตัวบทจากอันกุรานหรือฮะดีสมายืนยันว่าเขาเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกฉะนั้นหัวข้อแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แต่แน่นอนทุกคนผมและกับพี่น้องก็ขอว่าให้เรานั้นเป็นชาวสวรรค์และขอให้เราได้สวรรค์ชั้นสูงสุดด้วยก็คือฟิลดาส์นี่คือประการแรกที่จะชี้แจงก่อนประการที่สอง ที่บอกว่าไปสวรรค์ด้วยกันเนี่ยหมายถึงเนี่ยผมจะมาแนะนําพี่น้องมาชวนพี่น้องอยากที่จะให้ไปสวรรค์แล้วก็ไปสวรรค์ด้วยกันคือเราจะไม่ไปเพียงลําพังสามีมีภรรยามีลูกปล่อยมันปล่อยเมียปล่อยลูกฉันจะไปคนเดียวภรรยาปล่อยผัวปล่อยสามีปล่อยลูกฉันจะไปคนเดียวลูกเห็นพ่อแม่ยังฝาฝืนอยู่ในบิดาอยู่ในชีริกปล่อยป๋าปล่อยมะฉันจะไปคนเดียว ชอบอหครับสนุกไหมมีความสุขไหม,ไมถ้าครอบครัวเรามีพ่อมีแม่มีลูกอสมมติลูกสามคนพ่อแมอ่รวมเป็นห้าสนุกไหมมีความสุขไหมถ้าเราจะไปสถานที่หนึ่งที่มันมีความสุขแล้วเราไปคนเดียวทิ้งทิ้งอีกสี่คนไว้ที่บ้านจะเป็นภรรยาจะเป็นสามีไปหรือจะเป็นลูกไปมันไม่สนุกใช่ปะ่ะมันไม่มีความสุขใช่ป่ะ แต่ถ้าไปเป็นแบบแฟมิลีอ่ะไปเป็นแบบครอบครัวไปกันแบบอาอีละสารับมันเป็นครอบครัวมันมีความสุขเราเวลาออกอีดอ่ะที่ผ่านมาแล้วก็พากันไปนะอ่าไปครอบครัวบางคนอาจจะครอบครัวเดียวหรืออาจจะเป็นครอบครัวใหญ่มีพี่มีน้องเขามีหลานมีอะไรอาจจะไปกันรถสีห้าคันอาว่าไปแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็อยากที่จะไปกับครอบครัวเราเพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ครับมันมีความผูกพัน มีภรรยาแล้วมีลูกแล้วก็อยากจะไปไหนด้วยกันไปเป็นแบบครอบครัวมีสามีแล้วมีลูกแล้วก็อยากจะไปกับสามีอยากจะไปกับลูกอันนี้โดยพื้นฐานนะยกเว้นว่าเบื่อไอ้บังมันละอันนั้นอีกอันนึงเบื่ออีแมะแล้วอยู่กันมาสี่สิบปีแล้วเบื่ออยากจะไปกับเพื่อนบ้างนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคําว่านานมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่าไม่เอาละไม่ใช่เป็นธรรมดาเนี่ยคนเราพอายอยู่กันนานมันก็มีบ้างนะ ทะเลาะกันมาคุยดีกันมาทะเลาะกันบ้างคุยดีกันบ้างหอมแก้มบ้างบางวันก็ว่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาคู่ชีวิตนะครับอยู่กันมานั้นก็อาจจะอมันก็เป็นความรู้สึกเข้าใจได้แต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าอะไรครับคนเราถ้ามีอีมานเนี่ยเขาก็จะรักษาซึ่งสิ่งตรงนี้ไว้จนจนผู้รู้เนี่ยพลราแนะนำ แนะนําว่าจะแต่งกับใครจะยกลูกสาวให้ใครเนี่ยเอาใครอะครับซึ่งนี้เป็นตัวบทศาสนาอยู่แล้วว่าจะแต่งกับใครเลือกคนที่มีดีมีดีนดีนคืออะไรคือศาสนาไม่ใช่มีได้นุ่นนะไ <c oughs> ด้นุนแปลว่านี่ไม่ใช่เลือกผู้ชายที่มีนี่จะได้ไปช่วยใชยน้นี่ไม่เอาเนี่ยผมหนีกันหมดมพวกเนี่ยผู้หญิงหนีกันหมดมีไดน้นุ่นอันนี้มีนี่ไม่เอา มีดีนุ่นมีศาสนาละกุมดีนุกุมวลียดีเนี่ยดีนแปลว่าศาสนาเขาบอกเอาคนมีศาสนาทำไม่ะถ้าเขารักผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะให้เกียรตินางแต่ถ้าเขาโมโหหรือไม่ชอบเขาก็จะไม่อเล็มนางโอ้จริงครับคนมีอีมานเนี่ยคนมีศาสนาเนี่ยถ้าในในช่วงเวลาที่รักภรรยาเนี่ย ก็จะให้เกียรตินางผู้ดีอะไรต่างๆแต่ถ้านางอาจจะทําอะไรไม่ไม่ให้มาแล้วไม่พอใจก็จะไม่ด่าไม่ตบตีภรรยาแล้วก็จะไม่รอลิมแต่ก็มีขั้นตอนจะไม่คุยจะอะไรก็ว่าไปแต่จะไม่รอลิมนางนี่คือคนมีอีมานมีดีนมีการศรัทธาที่ถูกต้องก็จะอะไรครับให้เกียรติและก็ไม่รอลิมตามตามสภาพนะถ้าในสภาพ ที่ดีที่มีความสุขที่ไม่มีปัญหาไดก็จะให้เกียรติถ้านางผิดนางทําตัวไม่ดีหรือมีปัญหาก็จะไม่รอเล็มไม่ตบตีไม่ทําร้ายร่างกายนะครับ,รบก็จะไม่ร้อเล็มกับภรรยาพี่น้องครับใครจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนอยากไปหมดแหละแม้กระทั่งคนที่ <c oughs> ไม่เคยสูยุตกับอัลลอฮ์ถามว่าอยากไปไหม,ไมอันจันท์น่ะสวรรค์น่ะ อยากไปไหมพาราไดส์พาราไดส์อยากไปไหม, Paradise. Paradise. ไไหมสวรรค์รนะฟิลดาส์ก็อยากไปกันหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากไปแล้วจะได้ไปนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอยากจะทําอะไรแล้วจะได้ดั่งใจทุกอย่างสวรรค์เป็นของใครก่อนสวรรค์เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของแลนรกเป็นของใครก็อัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์เป็นเจ้าของ ถามว่าคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยจะไปแล้วเบอร์สิทธิ์ของคนอื่นได้ไหมจะไปยึดจะไปใช้อํานาจจะเบ่งจะบอกว่าจะบริหารอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นเฮ้ยคุณไม่ได้มีอํานาจไม่ใช่ของคุณนี่มันของคนอื่นสวรรค์และนรกเป็นของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เนี่ยก็บอกในกุรานแล้วก็นบีก็มาบอกด้วยว่าใครเนี่ยจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครจะไปนรกของอัลลอฮ์บอก แล้วเราให้ทําให้เรานั้นทําตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกก็จะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ง่ายนะครับอาจารย์พูดแค่นี้อาจารย์พูดมันง่ายสิเอาโดยภาพรวมเนี่ยทําตามที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอะไรที่อัลลอฮ์บอกให้ทําเราทําอัลลอฮ์บอกว่าอย่าทําเราไม่ทําเนี่ยอันนี้ก็ได้ไปสวรรค์แล้วง่ายไหมเออก็นี่ไงเพราะ เจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกบอกเองว่าทําอย่างนี้ไปสวรรค์ทาอย่างนี้ไปนรกเราก็ทําสิ่งที่จะทําให้เราไปสวรรค์สิและอย่าไปทําสิ่งที่ให้เราไปนรกมันก็มีรายละเอียดของมันเยอะแยะมากมายนะครับหมายถึงว่ามีข้อปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติแต่ผมจะพูดโดยภาพรวมว่าที่บอกไปสวรรค์ด้วยกันเนี่ยแน่นอนนะครับเรารักครอบครัวเรารักสามีรักภรรยาเรารักลูกเรารักหลานของเรา หลายหลายคนนี่เป็นโตแล้วโต๊ะไม่ใช่โต๊นั่ง,งนะี่โตะนะ่รู้ว่าเออเป็นย่าเป็นยายอ่ะนะเป็นยัดดะภาษาอัหรับยัดดะจัดดุนเนี่เป็นปู่หรือตายัดด้านนี่ก็ย่ากบยายแต่ภาษาไทยนี่แยกหมดภาษาไทยเนี่ยมีปูย่ย่าตายายฝั่งพ่อเนี่ก็เป็นปูย่ย่าพ่อแม่ของพ่อก็เป็นปูย่ย่าพ่อแม่ของแม่ก็เป็นตายายภาษาอัหรับเนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นพ่อของผู้ชายหรือเป็นพ่อของผู้หญิงก็ยัดดุลก็เป็นปู่แต่ปู่ด้านพ่อปู่ด้านแม่ก็ว่าไปส่วนแม่ของพ่อหรือแม่ของแม่เข้าในะที่ก็คือ่าับยายนะก็ยัดด้าทั้งคู่นั่นแหละแต่ยัดด้ก็คือฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ก็ว่าไปภาษาไทยนี่ก็แยกเยอะเหมือนกันภาษาจีนก็แยกเยอะโอ้ภาษาจีนนี่แยกละเอียดมากเลย นะครับภาษาของเราหมายถึงว่าที่เราใช้กันน่ยนะก็จะมีมีวะใช่ป่ะคนโตเลยภาษาไทยนี่ก็ก็มีลุงป้านะ,ะประมาณนี้แหละแต่ภาษาน่าจะมาจากมาลายูเข้าใจว่างั้นนะก็เป็นวะหนีคนโตวะไอวอนะไอวะเนะี่ยวอนีคนโตใช่ป่ะผู้หญิงผู้ชายกับวะทั้งคู่วะแล้วก็งองอแล้วก็จิจิแล้วก็ดอหลังจากไอ,ดอ้ดเนี่ย หลังจากไอดอเนี่ยไ <ป S 1> ม่รู้อาจจะหลายหลายคนนะนะ <ไป S 1> สุดท้ายแล้วกับคนไอสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไอจูแต่ดเน,นี่ยอาจจะมีสามสี่คนก็ก็ดอหมดใช่ไหมผมผมเหมือนกันนะโอเคบางทีอาจจะต่างถิ่นใช้เหมือนกันหรือเปล่าคนโตสุดเนี่ยววองอจีดอเอ้ยเต้ก่อนวอเงอเต้จีแล้วก็ดอหลังนี้ดอแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยจูอาจารย์จะมานับญาติหรจะไปสวะอะไรกัน อนี่โยงก่อนโยงก่อนว่าอทำไมนับมันเยอะแยะไอ้วงไอโว,งว,งว,งวงอะไรหนุ่นเนี่ยคือเราเนี่ยความเป็นอิสลามเนี่ยมัน,มนสัมพันธ์กันหมดอ่ะมันเป็นเครือญาติทําไมโอ้โหไปดูคนอาหรับนะเขามีมีผังของเขาเลยนะชายารอดนี่แปลว่าต้นไม้หมายถึงว่าใครมาจากใครมาจากใครบางตระกูลเนี่ยก็ทําพวกเราเนี่ยบางตระกูลเนี่ยก็ทําไล่มาสี่ห้าชั้น ถั่วอะไรของเขานี่ก็ว่าไปเขาก็ไล่มาแตกแตกเป็นกลุ่มนี้เป็นตระกูลนี้ตระกูลนี้คนอาหรับนี่ก็ทําของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยไล่ไปถึงเนี่ยอัดนานนะ่ะนะแต่แต่นบีมุฮัมมัดไปถึงอัดนานเนี่ยประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ปู่นะปู่คนแรกก็คือนบีมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอฮ์แล้วก็ลูกของอับดุลมุตตอลิบและตั้งแต่อับดุลมุตตอลิบเนี่ยไปถึงอัดนาน แต่หลังอัตดนานก็ม like ีคีลาฟว่าเชื้อสายของนบีมุฮัมมัดเนี่ยแยกไปไหนอีกแต่อัตานาเนี่ยก็คือลูกหลานของนบีอิสมาอินนบีอิสมาอินก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมนั้นนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีลูกชื่อว่าอิสมาอินกับอิสหากใช่ป่ะเดี๋ยวอัลลอจะพูดถึงนบีอิบรอฮีมด้วยที่ท่านขออุดาดุอะไรที่ท่านขอนบีอิบรอฮีมมีอิสหากมีอิสมาอินอิสมาอินเนี่ยกว่าจะมาถึงอัตเนาเนี่ยก็มีคีลาฟว่าสายของท่านนบีเนี่ยคือใคร แต่หลังจากอดนานมาถึงท่านนาบีเนี่ยมาสัก20 21โดยมา21 22คนเนี่ยมาถึงท่านนาบีมูฮัมหมัดเรานี่ไล่ไปห้าชั้นหรือหกชั้นนี่ตันแล้วไปไหนต่อละแช่ชันโต๊ะฉันตันแล้วไปห้าหกชั้นแต่เนี่ยอะไรเขาตระหนักโดยเพราะเป็นนบีมูฮัมหมัดคนที่มีความประเสริฐที่สุดในแผ่นดินนี้ไล่สายตระกูลไปว่าเขาเป็นลูกหลานของใครไล่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 ไปแล้วคนอาหรับเนี่ยเขาก็ตระหนักเรื่องนี้ในเรื่องของเชื้อสายวงตระกูล ใครที่จะไปสวรรค์แน่นอนนะครับอัลลอฮฺซ음ตะลาให้สวรรค์นั้นคนที่ไปสวรรค์คือคนที่มีความตักวามีความยำเกรงตินกันจันนทุลละตินูริธุมินอิบาดีนามังกาณตะกี้ยาอัลลอฮ์บอกในสุรามารยัมสวรรค์นั่นนะเราได้ให้เป็นมรดกพี่น้องเคยได้ยินคำว่าวาเดสใช่ปะวารอซาหรือวาเดสวาเดสคนรับมรดก ต so, the <quer wa> ิ่กันจันนทุนลตินูริสุมินอบาดีนามังกาณตาคียะนูริสุมินอบาดีนะอัลลอฮ์ให้บอกว่าให้เป็นเหมือนรับมรดกบอเราบอกสวรรค์นั่นน่ะอัลลอฮ์ให้เป็นมรดกให้มีผู้มาสืบทอดใครอ่ะมังกาณาตะกียะคนที่มีตากียะคนที่มีตักวาคนที่มีความยำเกรงฉะนั้นชัดๆคนที่จะไปสวรรค์ของเราคือคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาจะไปสวรรค์ของอเรา และแต่และคนเนี่ยมันมีที่อยู่ในสวรรค์แล้วนะหรือแต่ละคนเนี่ยมีท <to watch tactile noise> <K al anyway> ี่อย <cheap> ู่ในนรกกดอกกัดการกําหนดของลอสุมานตาลาเนี่ยกําหนดว่าเราหรือใครเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์เป็นชาวนรกเนี่ยถูกกาหนดไว้แล้วคําว่าถูกกําหนดไว้แล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่าอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ว่าผมหรือพี่น้องนั้นจะเป็นชาวสวรรค์และเป็นหรือเป็นชาวนรกอัลลอฮ์ก็บันทึกไว้แล้วในอัลเลห์มฟูซแผ่นบันทึก ที่มีทุกอย่างเลยที่กำหนดที่บันทึกไว้แล้วและที่นั่งของเราถ้าเราเป็นชาวสวรรค์ก็มีที่นั่งของเราคนที่เป็นชาวนรกก็มีที่นั่งของชาวนรกอยู่ในนรกก็จะมีที่ของเขาฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮะตาัลาบอกว่าใครจะได้รับมรดกอันนี้ล่ะรับช่วงอันนี้แหละก็คือคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานตาลา จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับ,รบก็ต้องอดทนก็ต้องสอบัตรบอกไปแล้วเมื่อกี้ผมพูดโดยภาพรวมปฏิบัติตาม,ตามข้อใช้ออกหาก่างจากข้อห้ามก็ได้ไปสวรรค์อันนี้โดยภาพรวมมันก็มองว่าดูง่ายแต่ในภาพปฏิบัติใช่มันมีความสอบบัตรมีความอดทนอยู่วะจนันตุลลอฮิลาตุนาลุบิตมันนีวลาบิตบินอามานีสวรรค์ของอ<ๆ>ัลลอฮ์ไม่ได้มาด้วยกับความเพ้อฝัน ไม่ได้มาด้วยกับความไรครับความเพอ้อฝันเอ้ยสวรรค์เอ้ย,อยไปสวรรค์กันเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ความเพอ้อฝันววลากินบิลามาลีวันอิสติฮัดแต่ด้วยต้องลงมือทาแล้วก็มีความมานะบากบาั่นอดทนอุตสาหะอิสติฮัดใช้ความพยายามฉะนั้นสวรรค์ของเราไม่ใช่อยากจะไปเฉยนได้ไปแล้วเ,เดี๋ยวไม่ใช่มันต้องใช้ความพยายามไม่ใช่ความเพอ้อฝัน ท่านนบ,บีสุลต่านฮะเลวะสลามจึงใช้ให้ประชาชาติของท่านใช้ให้พวกเราเนี่ยมีการตื่นตัวตลอดมีการรีบเร่งตลอดอยา่ยาอย่าอ้อยอิงอย่าชา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยเส้าฝ่าเส้าฝ่าตัสวีฟเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอ่อนเนี่ยยานบีจึงบอกว่ามันข้อฝ่าอดเดลาจะว่ามันอัดเดลาจะบาลาวันมันซ ah, ินม ah, ันข้อฝ่าอดเดลาจะใครที ah, u, ่กลัวการโจมตีของศัตรูมันข้อฝ่าอดเดลาจะใครที่กลัว อัดลาจาอัดลาจานี่แปลว่าการเดินทางในตอนต้นของกลางคืนฉะนั้นใครที่กลัวเขาจึงเดินทางในตอนตอน้นของคืนหมายถึงใครที่กลัวศัตรูที่จะจู่โจมเขาก็ต้องรีบเดินทางก่อนเลี่ยงศัตรูก่อนว่ามันอาจจะว่ามันอดดลาจาบาลาวมันซินและใครที่รีบเดินทางในเวลากลางคืนเขาก็จะไปถึงที่หมายที่พัก ความหมายคืออะไรครับความหมายของท่านนาบีในที่นี้หมายเขาว่าใครที่ต้องการที่จะไปสู่เป้าหมายของเขาอ่ะเขาจะอ้อยอิงได้ปะไม่ได้เขาจะต้องรีบทําเขาจะต้องรีบเดินทางหมายถึงชีวิตของเราเนี่ยไปไปหาอาัลลอฮ์เนี่ยมันเหมือนเป็นการเดินทางถ้าเป้าหมายของผมเนี่ยหมายถึงว่าอาจารย์ของผมเนี่ยไปสุดสุดแค่ขอบตรงนั้นเนี่ยพอเวลาผมใช้ชีวิตไปมันก็เหมือนว่าบัญชีของผมเนี่ยถูกพับถูกพับ เสือของผมพรมของผมที่ผมยืนอยู่มันค่อยๆถูกพับถูกม้วนจนกระทั่งจบเหมือนกันชีวิตของเรานี่ในระหว่างชีวิตเส้นทางชีวิตเนี่ยจะปล่อยให้ไม่มีอามันติซอแลได้ยังไงอะ่ะอยากจะไปถึงเป้าหมายไปแล้วนี่ไม่มีสเสบียงไม่มีอะไรเลยหรือเป้าหมายจะเดินทางไปไหนแต่ไม่มีการเตรียมสเสบียงเป็นไปได้หรอก็ต้องมีสเสบียงและไปถึงจะมันจะได้พาไปถึงเป้าหมายได้ แต่ถ้าไปถึงเป้าหมายแบบไม่เตรียมอะไรเลยระหว่างทางกับทุลักทุเลไปถึงเป้าหมายแล้วถึงอาจันย์แล้วจบชีวิตแล้วเอาอะไรไปเสนอครับไม่มีไม่มีอะไรไปเสนออัลลอฮุสซานมตาลานบ,บีจึงบอกว่าใครที่กลัวการที่ศัตรูจะจู่โจมก็ให้เขารีบเดินทางไปและใครที่รีบเดินทางเขาจะถึงที่พักถึงที่หมาย 阿拉อิ oh ya, oh นนสอินอัตลลอฮิกอลียะ阿拉อินนสินอัตถลลอฮิจันนะนบีบอกว่าพึงรู้เถิดว่าสินค้าของอัลลอฮ์เนี่ยมันแพงพึงรู้เถิดว่าสินค้าของอัลลอฮ์นั้นคือสวรรค์พี่น้องครับของถ้าเรารู้ว่าชิ้นนี้มันมีค่ามันแพงเนี่ยเราจะขายถูกๆไหมเราจะให้กับใครก็ได้ใช่ไหมเนี่ยทองเส้งเนี่ยสิบบาท ทองเส้นเนี่ยสิบ,บาทสิบ,บาทเท่าไรสองแสนเอากลมๆแล้วกันนะคูณคูณสองหมื่นตอนนี้ไม่ถึงแล้วประมาณหมื่นเก้าวกว่าทองเส้นเนี่ยสิบ,บาทสองแสนมีคนหนึ่งมาบอกขอซื้อสามพันเฮ้ยบาเปล่า,านี่สองแสนนะทองสิบ,บาทนะทองแท้นะไม่ใช่ของเก๊นนะมาสามพันเหนือมันจะเอาเหรอเราก็จะรู้ถึงคุณค่าของมันคนที่จะซื้อจะมาจ่ายถูกๆก่บไม่ให้รอก สองแสนคุณก็อโอเคสักแสนแปดเ<ป>มื่อกี้ผมบอกอะไรนะสองแสนใช่ปะสองแสน่ะแสนแปดแสนเก้ายัางพอไหวเ้พอได้แต่มาสามพันอย่างเงี้ยสองพันนี้ใครจะให้คุณนออ่ะสวรรค์ของอัลลอฮ์มันแพงจะไปแลกสวรรค์ของอลัลลอฮ์ก็ต,ต้องต้องต้องเอาของแพงอ่ะของมีคุณค่าไปแต่สุดท้ายแล้วพี่น้องครับจะขยันขนาดไหนทําขนาดไหนสุดท้ายแล้วเข้าสวรรค์ ด้วยกับการปฏิบัติของเราหรือด้วยกับอะไรสุดท้ายแล้วให้ละหมาดนาผากด้านคุมมียาบตลอดทำฮัดทำอุรอส,สาลกอส,สการละหมาดถือศีนอดตลอดสุนัตด,ด้วยหวให้ทําขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ด้วยกับอะไร,ะไรด้วยกับรอำมากความเมตตาของของัลลอฮ์เพราะไอที่เราทําขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถไปแลกสวรรค์ขออัลลอฮ์ได้ ถูกไหมครับทูกฮะดีษนบียืนยันตรงนี้ชัดเจนท่านนบีสลุลต่านฮาวาเรียสาัมบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอามันอามันของเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้เขาเข้าสวรรค์ตัวอามันที่ทำมานะไม่ได้ทําให้เขาเข้าสวรรค์ซาฮาบานี่ก็เลยถามแแปลกใจสิอัลลอฮ์รู้ว่านบีเนี่เป็นชาวสวรรค์นแน่นอนนบีแม้กระทั่งท่านเนอะ ไม่ได้เข้าวสวรรค์ด้วยกับอามันแม้กระทั่งท่านเนอะความดีขนาดนั้นได้รับการอภัยโทษในผิดที่ผ่านมาแล้วกับความผิดที่จะเกิดขึ้นนบีบัวชันก็เหมือนกันอิลลาอัยะตะกัมมาดานินละฮูบิรอห์มัติที่เข้าวสวรรค์ของลอสด้วยกับความเมตตาของลอสเมลาตังหากแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรครับจะไม่มีอามันนะอามันเนี่ยต้องมีการปฏิบัติต้องมีแต่แม้ว่าเราจะทําขนาดไหนเนี่ย เราจะปฏิบัติขนาดไหนไม่ก็ไม่สามารถจะไปแลกสวรรค์หรือบอกว่าอัลลอฮ์ต้องให้ฉันเข้าสวรรค์นะเพราะฉันทําอามันตลอดชีวิตเลย40ปี50ปี60ปีไม่ใช่แค่นื้อ a มั t ของอลละที่ให้ในดุนยาเนี่ยพวกพวกท่านทั้งหลายนี่ยังตอบแทนไม่หมดเลยแล้วจะไปเอาสวรรค์ของอัลละเอาอามันเนี่ไปแลกเอาเนี่ที่อัลลอฮ์ให้ในดุนยาเนี่ยยังตอบแทนยังยังให้กับอัลลอฮ์ไ่หมดเลย เนี่ยมาที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคืออิสลามเนี่ยเอาอะไรมาตอบแทนนะครับไม่มีเคยเจอไหมอาจารย์จะหยุดพูดทำไมอ่ะเคยเจอไหมเกิดมาอ่าผมก็เอาหกสิปีแล้วกันประมาณหกสิบเกิดมาแล้วหกสิบปีเนี่ยอัลลอฮ์เคยส่งมาอะไรอีกะให้มาเก็บเอาบินมาเก็บค่าค่าน้ำค่าไฟ ข่าลมหายใจเคยปะไม่เคยผมก็ไม่เคยเอาล,ล้อไม่เคยให้มาลายกาเอาบินมาข่าเนี่ยลมหายใจที่หายใจกันมาเนี่ย,ยตั้งแต่เกิดจะว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยก็ผ่านสายสายดื้อแล้วน้ำฝนที่เอาลลอให้มาแสงแดดกลางวันกลางคืนเนี่ย,ยเคยส่งบินมาแล้วก็มาเจอมาลายกามาจดมาอย่างนี้ปะไม่มี แล้วเราก็ละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งคุมยาไม่คุ้มยามั่งสากาัดบางปีก็ไม่ใจใจก็บางทีก็ใจไม่ครบต้องใจ, 5, จ 3, ห้าพันใจสามพันฮัตมีความสามารถก็ไม่ไป,ปอัลลอฮ์อก็ยังไม่ได้ตัดกลางวันกลางคืนนะอัลลอฮ์ก็ยังไม่ได้ตัดลมหายใจที่เรสูดเข้าสูดออกแม้ว่าหลับก็ยังสูดอยู่นะหัวใจตั้งแต่ในท้องแม่นะเต้นมะาตั้งแต่ท้องมะนะไม่ใช่ออกมาแล้วมาเต้นนะเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องมะนะแล้วก็จะไปหยุดอีกทีหนึ่งนะตอนตายอ่ะไม่ได้หยุดนะแม้ว่าหลับ ตาหลับนะครับตาได้พักแต่หัวใจไม่ได้พักทำงานตลอดออลลเอา์อายังไม่ได้ตัดสิ่งต่างเหล่านี้เลยแต่รัฐบาลรัฐบาลบินมาเดือนแรกคานห้มโอเคยังไม่จ่ายเป็นไรเดือนสองมาทบของเก่าด้วยเดือนที่แล้วอา้าวยังไม่จ่ายเดือนนูน่นสามสี่เดือนตัดแล้วไม่จ่ายใช่ไหมฉันตัด แต่เราเนี่ยกี่ปีแล้วนี่อย่าสามเดือนสี่เดือนอย่าว่าห้าเดือนหกเดือนนะอัลลอฮ์ให้มาเราหกสิบปีเจ็ดสิบปียังไม่เคยตัดเลยแล้วจะบอกว่าโอ้ฉันละมาฉันสกาฉันทัดฉันจะเอาไปแลกกับสวรรค์ของอัลพี่น้องครับที่เข้าสวรรค์ของอัลไม่ใช่เพราะอามันหมายถึงว่าถ้าจะเอาอามันไปเปรียบนะอย่าไปเปรียบอย่าไปเทียบแต่เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาแต่ต้องมีอามันเพราะอามันของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มันมีระดับของมันด้วย ล l อ a ์จึงบอกว่า لكل ิ ر ج ล ت مما ع م ل า ا لكل درجات มาอามิลูแต่ละคนเขาจะมีระดับในสวรรค์ของเขาสวรรค์ไม่ได้มีชั้นเดียวสวรรค์มีเยอะแต่ที่สูงที่สุดที่นบีบอกคือฟิรดาวุ์นบีบอกว่าว إ ذ ا سَأَنْتُمُ ا ل ลَّ ه َ فَسَأَلُوهُنَّ ف ِ ر เมื่อพวกท่านขอต่อรอดให้ขอฟิด์เดส์อาจารย์ฉันจะไปขอฟิดเดลส์ยังไงฉันอายกี่ยาบก็ไม่ยังไม่เรียบร้อยละมายก็ยังไม่ครบสากาศก็แหวงใจก็ไม่ครบฮัตฉันพร้อมนะฉันก็ไม่ไปเพราะฉันห่วงธุรกิจฉันจะกล้าขอฟิดเดลส์การล่อหรือสูงสุดเลยนะขอเถอะครับและเราก็เปลี่ยนแปลงตัวด้วยยาล่อขอประทานโอลอได้โปรดให้ฉันได้อยู่ในฟิดเดลส์ด้วยฉันครอบครัวของฉัน บรรดาพี่น้องมุสลิมให้อยู่ในสวรรค์ฟิลิดาวส์ขอขับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวด้วยบางคนแบบว่าฉันรู้ตัวไงฉันไม่ขอเราขอให้ได้เข้าสวรรค์ก็พอขอขับ,บมันจะได้เป็นแรงผลักดันด้วยว่าเฮ้ยเราขออัลลอฮ์เยอะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวด้วยเพราะนบีบอกให้เราขอเราก็ขอพี่น้องครับ,รบเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาอาลา ที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขามีระดับสูงแต่ลูกของเขาลูกหลานของเขาเนี่ยทำอามันระดับมันไม่สูงอ่ะสมมุติว่ามีร้อยชั้นนะสมมุติว่ามีร้อยชั้นเราเนี่ยไปอยู่ชั้นที่ห้าสิบแต่ลูกของเราอ่ะทำอามันมันไม่ได้อย่างเราทำแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้อยู่ชั้นที่สามสิบห่างกว่าเรายี่สิบชั้น และแต่ละชั้นนี่มันก็ห่างกันเยอะนะห้องที่นบีบอกวแต่ละห้องมันก็แบบลิฟเลยอะตะวันออกอย่างเงี้ยมองแบบสุดสายตาเลยไกลมากแต่ละชั้นแต่ละที่เขาอยู่กันเนี่ยเราอยู่ชั้นห้าสิบลูกเราอยู่ชั้นสามสิบอยากอยู่กับลูกไหมละ่ะอยากอยู่กับลูกวันกิยามานี่อัลลอฮ์เนี่ยมีฟอดลุนกาอาเดลุน แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นลักษณะของเราแล้วฟัรวดรุนกับอัดลุ่นเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มีอยู่แล้วแต่วันเกียร์ไหมนี่ก็จะประากฏชัดขึ้นอีกอะนะเพราะในดุนยาก็โอเคก็มีอยู่แล้วแหละเป็นลักษณะของเราไปในวันกียามไหมก็จะประากฏชัดยังไงอะมีฟัดรุนแปลว่าความโปรดปรานการให้เพิ่มกาบอัรลุนคือความยุติธรรมก็คือไม่อเลม็มไม่อาธรรมใครจะประากฏชัดในวันเกียร์ไหม คนที่เป็นชาวสวรรค์แล้วอยู่ชั้นสูงเอเล์ไม่ลดเขามาให้มาอยู่กับลูกชั้นที่สามสิบอันนี้ผมยกตัวอย่างไปนะแต่จะยกลูกแม้ว่าจะมีอามันที่ไม่ถึงระดับพ่อนะให้ไปอยู่กับพ่อให้ไปอยู่สูงคนที่อยู่สูงอยู่แล้วก็ไม่ลดระดับเขายิ่งแปลว่าน,นฟอตูลอเล์เ,ลเพิ่มเป็นความโปรดปรานเอา้าเอาลูกไปอยู่ด้วยจะได้มีความสุขอยู่กันแบบครอบครัว และนโกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะมีอาเดลุนมีความยุติธรรมแปลว่าใครทำความผิดขนาดไหนอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเขาไม่เกินความผิดแม้ว่าอัลลอฮ์อาจจะให้เบาลงเนื่องจากได้ชาฟาอาด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์มีคนมาช่วยเหลืออย่างเช่นบรรดามาลาอิกาบรรดานาบีคนดีคนซอเลวทั้งหลายขอชาฟาอาขอความช่วยเหลือมาช่วยเขาอาจจะถูกผ่อนเบาในเรื่องการลงโทษเช่นอาจจะถูกลงโทษสมมติว่าถ้าเป็นความแรงระดับสิบ อาจจะระดับห้าอาจจะระดับเจ็ดแต่อัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเขาเกินสิบเพราะเขาควรลงโทษได้รับเต็มที่ของเขาลิมิตของเขาเนี่ยสิบแต่ล,ละก็ถ้าลงโทษเต็มที่ก็จะไม่เกินสิบเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์จะลดก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันแปลว่าเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้เพิ่มเป็นชาวนรกแม้ว่าจะถูกถูกลงโทษเต็มของเขาตามอัตตาของเขาบางครั้ง หรือบางช่วงหรือบางคนอัลลอฮ์อาจจะลดมาก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นี่คือความเมตตาความโปรดปานความยุติธรรมของอัลลอฮ์สมัตราที่มีอยู่แล้วนะแล้วก็จะประจักษ์ชัดในวันเกียร์มาอัลลอฮ์บอกว่าวันละีนะอามมนุวัตตะบะุฮุมซุรียะตุฮุมบีอีมานินอัลฮักนาบิหิมซุรียะตุฮุมวะมาเลตนามินอัมลิหิมมินชัยกุลลุมริมบิมักซสบาร้ฮินในสุรอัตตูร เ้าบอกคนที่มีอีมานแล้วลูกหลานของพวกเขาก็มีอีมานด้วยแสดงว่าอะไรครับลูกหลานที่จะถูกยกไปอยู่กับพ่อของเขาบรรพบุร,บรุษของเขาต้องเป็นคนที่มีอีมานเหมือนกันถ้าลูกปฏิเสธก็จะไม่ได้ไปพ่อไปสวรรค์แต่ลูกปฏิเสธลูกก็ต้องไปอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ยันนะแต่ต้องไปอันนาฏไปนรกแต่นี่คืออะไรครับพ่ออยู่สูงบรรพบุร,บรุษอยู่สูง แล้วลูกหลานก็มี إ ي م านอัลฮักนาบิฮิมซุรียตาหุมอัลลอฮ์บอกเราจะให้ลูกหลานเนี่ยขึ้นไปด้วยติดตามพวกเขาไปแล้วเราจะไม่บั่นทอนเราจะไม่ลดวะมาอัลต์นามินอามาวะมาอัลต์นาหุมินอามาลิหิมินใช่แล้วเราก็จะไม่ริดรอนจะไม่ลดความดีอะไรของเขาแต่ประการใดและแต่ละคนนั้นก็ได้ถูกประกัน ตามอะไรครับตามการงานของเขาเป็นการชี้เห็นว่าบงคนมรู้อ้าวชาวสวรรค์อา้าวให้ยกขึ้นไปแล้วชาวนารกเนี่ยเขาจะต้องถูกลงโทษหนักไหม,ไมเช่นเช่นพ่อเนี่ยถูกลงโทษสมมุติว่าสิบระดับสิบลูกเนี่ยถูกลงโทษระดับยี่สิบพ่อเนี่ยต้องถูกลงโทษหนักตามลูกไปได้วยไหมหรือลูกต้องถูกลงโทษหนักตามพ่อได้ไหมไม่ เราบอกว่าแต่ละคนก็รับผิดชอบประกันกับอามันของเขาทำอะไรก็รับผิดชอบวลาตาซิรุอซิรรตุวิซรอุครอชีวิตหนึ่งก็จะไม่รับผิดไม่รับโทษของอีกชีวิตหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเป็นอายะห์ที่ให้กำลังใจนะครับว่าถ้าเราได้ระดับสูงเราก็จะให้ลูกหลานของเราที่มีอีมานได้ไปอยู่สูงเหมือนเราเป็นความเมตตาให้กำลังใจเราด้วยให้กำลังใจลูกหลานด้วย แต่ละลูกหลานก็เออเออไม่เป็นได้หรอกเดี๋ยวเราเป็นชาวสวรรค์เดี๋ยวลูกหลานมันน้อยก็ไม่เป็นได้เดี๋ยวเราก็ให้มันไปขึ้นมาอยู่กับเราก็อย่าคิดอย่างนี้ทําให้ดีที่สุดอะทุกคนทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าหาว่าโอเคมันไปช่างแล้วมันอามันมันไม่ถึงเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตาของเราที่จะยกพวกเขาวันละดีนะอามมนุตตะบาตุมซุริยาตุหุมบีอีมานินอัลฮักนะบิฮิมซุริยาตุหุมว่ามาอัลตนาหุมมินอามาลิหิมมินชัยกุลุมบิมาะซสบะอฮหิน กุลุมรูอิมบีมากะซบารอตามที่เขาขนขวายเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักว่าการไปสวรรค์ขอ, Allah, องอัลลอฮ์มันก็ต้องทํามันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วถามว่าเราอยากไปสวรรค์นคนเดียวไหมคําตอบคือไม่อยากใช่ปหมมีใครอยากไปคนเดียวยกมือหน่อยครับโนนิ่งนะครับยอมรับนี่สายมือโบกไม่เอาอยากไปกันหมดอยากไปกันแบบครอบครัวก็ถูกแลว้วอะครับ แต่พี่น้องครับถ้าเราอยากไปแบบครอบครัวเราก็ต้องเราห่วงลูกห่วงหลานใช่ไหมเราก็ต้องดึงเขาทําความดีด้วยพาเขาไปทําความดีด้วย,วยนบ,บีอิบรอฮิมอละลัยฮิสสาลามหนึ่งในดูอาของท่านานขอดูอาเยอะมีดูอาหนึ่งที่ยาวนะก็คือในสุรอ์อิบรอฮิมช่วงท้ายของสุรอ์อิบรอฮิมดูอาที่ยาวเหมือนกันแล้วก็สุรอ์อบากรอและสุรอ์อื่นๆที่นบีอิบ,บรอฮิมขอดูอาแต่สุรอ์อิบรอฮิมเนี่ย เป็นดูอาร์ที่ค่อนข้างยาวเลยแหละหนึ่งในนั้นก็คือขอให้ท่านและลูกหลานของท่านเนี่ยเป็นคนที่ดำรงการละหมาดรับบิจาอันนีพี่น้องน่าจะคุนะ้นอยู่แล้วรับบิจาอันนีมุกีมาอัลสลาติวะมินดุรรียะทิรับบะนาวะตะกับบันดูอาห์รับบะนาอฟิลีวะลิวาลิดยะวะลิลมุเอมินีนยาอุมะยะกุมุนฮิซาบโอ้ Allah ได้โปรดให้ฉันอันนี้ด um ้วยมารยาทของการขอดุอาเริ่มด้วยกับครตัวเองก่อนขอดุอาอัลลอฮฺรอบิลฟิลีวาลีวาลีดาเยาอัลลอได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันและก็พ่อแม่ของฉันเราละตามด้วยพ่อแม่เลยคนที่มีบุญคุณที่สุดหลังจากอัลลอฮละนอซุนนี่คือพ่อแม่เราแต่มารยาทคือเริ่มโดยตัวเราก่อนของใครก็เริ่มตัวเราบิลฟิลีวาลีวาลีดายอัลลอได้โปรดอภัยโทษให้กับฉันและก็พ่อแม่ของฉัน รับบิญาอันนีโมกีมาซอลาติวมินทรียติโอ้พได้โปรดให้ฉันเป็นคนที่ดำรงการละหมาดและลูกหลานของฉันด้วยรับบานาวะตะกบันดูอาโอ้พได้โปรดรับดูอาซึ่งก่อนหน้าน,นี้นีบ,บิบรอฮิมได้ขอดูอาตอนที่เอาภรรยาคือท่านหญิงฮายัดและก็ลูกคือนบ,บีอิสมาอินไปไว้ที่มักกะแบ,บิบรอฮิมตอนแรกแต่งกบซาร์ซาร์แล้วไม่มีลูกไม่มีลูก แน่นอนคนแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกคนยังไม่แต่งงานก็อยากมีลูกแต่มันติดตรงที่ว่ายังหาคู่ไม่ได้ยังไม่มีภรรยายังมีสามีอ้าวแต่งแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วนะครับ,รบก็อยากมีลูกใช่ปะ่ะแต่นาบิวรอฮีมเนี่ยไม่มีซาร์ซาร์ซาร์รก็ไม่มี นบีบรหิมอายุเยอะซาร์ก็เป็นหมันอัลลอฮ์ไม่มีผู้ชายผู้ชายเนี่ยังโอเคอายุเยอะแต่นี่เยอะแล้วนบีบรหิมอายุเยอะมากแล้วคืออายุเยอะมากแน่นอนนะครับร่างกายเรื่องอะไรล่ะเรื่องอสุจิเรื่องอะไรเงี้ยโอเคมันก็อาจจะไม่เหมือนเรื่องสเปิร์มเรื่องอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวและผู้หญิงเอ้าเป็นหมันเ,เป็นหมันมันก็จะไม่มีลูก แต่มันไม่มีอะไรเกินเดชานุภาพัลสุมานตาละ่ะนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ชายอ่ะก็อยากมีลูกซารอกลไม่มีลูกเป็นหมันทำไงเอา้าซารอนี่ก็ได้ฮะจัดมาเพราะกษัตริย์อียิปต์ตอนนั้นเนี่ยก็ให้ให้ฮะจัดซึ่งเป็นคนอียิปต์ฮะจัดนี่เป็นคนอียิปต์นะเป็นชาวอียิปต์ก็ให้มาซารอนี่ก็เลยให้ยกฮะจัดนี่กับนบ,นบีอิบรอฮิม ก็เป็นภรรยาก็ได้ลูกได้ลูกที่เกิดจากฮา j ั r ที่ชื่อว่าอิสมาอินนบ,บีบรอฮิมก็เลยพาฮา j ั r และนบ,บีอิสมาอินซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆยังกินนมแม่อยู่ไปไว้ที่มักกะคนเป็นภรรยานะ่ะและลูกก็เล็กและอยู่ดีๆกับสามีก็เอามาปล่อยใครจะยอมเราเราอย่าว่าแต่เป็นนบ,บีบรอฮิมนะ เรานี่ถ้าสามีเนี่ยเรามีลูกเล็กๆแล้วก็สามีไปปล่อยต่างจังหวัดล้วบอกกลับเองเนี่เรานี่ดึงกระชากคอสามีเนะี่ยไปด้วยกันไม่ยอมใช่ปะแต่นะถ้ายิงฮายัดเนี่ยยิ่งกว่าเพราะไปที่มาักายแล้วไม่มีใคร,ใครบอกยาอิบรอฮีมอตัตตุรุกูนาบิฮดัดนวาดีอัลลาดีไลสฟีอินซุนวาลาชัยอิบรอฮีมท่าน,นจะทิ้งเราไว้ที่วาดีหุบเขาแห่งเนี้พี่น้องดูภาพคนที่ไปทำฮั์ทำองร์หรือดูจากภาพ อินเทอร์เน็ตเยอะมักกาเนี่ยกาบ้านเนี่ยมันจะเป็นท้องกระทะเป็นแอ่งเป็นลุ่มลงไปฝนตกมากๆหนา่นอยน้ำไปประดังตรงน,นั้นเลยต้องรอการระบ,บายมันจะเป็นต่ำลงไปเป็นท้องกระทะเป็นแอ่งมาทิ้งเราไว้ที่วาดีหุบเขาแห่งเนี้ยแล้วก็ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีต้นงต้นไม้ไม่มีไม่มีคนอยู่อยู่ได้งไงมาปล่อยอย่างเนี้ยนบีบิวโรฮีมก็ไม่สนก็เดินต่อเดินต่อ ทายิงฮายัดนี่ก็เริ่มรู้แล้วก็เลยถามยิงคำถามว่าอัลลอฮฺอัมรอกบิฮาดะอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านทําอย่างนี้ใช่ไหมนาบิบ,บรอฮิมบอกว่าน่าอัมใช่ทายิงฮายัดด้วยการตะวักขุนการมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮ์และก็สามีคือนาบิบ,บรอฮิมก็มอบหมายทั้งคู่ทายิงฮายัดจึงบอกกับสามีกาดับิบรอฮิมว่าอีดัลละยุดอยีอูนา ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นพระบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะไม่ทิ้งเราถ้าอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์น่ะอ้าวสบายใจแล้วอัลลอฮ์ไม่ทิ้งหรอกถ้าอัลลอฮ์สั่งแล้วก็ทําตามพระบัญชาก็จบกลับไปก็จนกระทั่งนบีอิสมาอินก็โตประมาณอายุสิบกว่าขวบมาสิบสามซาร้อนี่ก็ได้ลูกนบีโรฮิมก็อายุเยอะแล้วก็ซาร้อนเป็นเป็นหมันนะนะแต่พระประสงค์ของอัลลอฮ์นี่อะไรครับให้ได้ลูกชื่อว่านบีอิสฮาก ซึ่งห่างกับนบีอิสมาอินประมาณ13บปีนบีอิสมาอินก็จึงเป็นมีศักเป็นพี่นบีอิสฮากแต่คนใดครับคนละแม่พ่อเดียวกันคือนบีบรอฮีมคนละแม่นบีอิสมาอินมาจากฮะยัดนบีอิสฮากมาจากใครครับซาดรออ่ะก็มีเหตุการณ์จนกระทั่งนบีเนี่ยนบีบรอฮีมก็ขอดุอาทำไมนบีบรอฮีมเลือกการละหมาด จากบรรดาดูอาจากบรรดาการปฏิบัติต่างๆเพราะแน่นอนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตของเราเนี่ยไม่มีละหมาดนพี่น้องครับเหมือนศพเดินได้คนที่ไม่มีละหมาดในโลกดุนยานี้ไม่เคยรู้กาไม่เคยสุดกันหรเหมือนกับศพอะครับเหมือนซากศพอะเพียงแค่เดินได้แค่นั้นแหละเพราะถ้าคุณไม่มีละหมาดนั่นหมายความว่าอะไรครับคือการที่ไม่ใช่อิสลามแล้วนบีจึงบอกว่า อัลฮัดุลลดีไบนานาวะไบนาฮุมุสลาฟะมันตรอกะฮะฟะอดกะฟัรพันธสัญญาระหว่างเรากับเขาก็คือเราระหว่างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนกาเฟสผู้ตั้งปาคีนั้นคืออะไรครับคือการละหมาดใครทิ้งละหมาดถ,ถือว่าเป็นกาเฟตเป็นผู้ปฏิเสธพี่น้องจะเอาอะไรมาวัดมาแยกล่ะครับว่าคนนี้เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคือการละหมาดถ,ถูกไหมเราอยู่ที่ทํางานที่ออฟฟิศที่หมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนเขาว่ากาเฟสละหมาดเหรอไม่ละหมาด แล้วถ้าเราไม่ละหมาดล่ะครับแต่ถ้าเราละหมาดมันเป็นการแบ่งแยกชัดเจนว่ามุสลิมเขาละหมาดเขาไม่ทิ้งละหมาดแม้ว่าบางสภาพอาจจะมีละหมาดย่ออาจจะมีละหมาดร,รวมแต่ยังไงก็ต้องละหมาดไม่ให้ทิ้งนี่คือสิ่งที่ต้องอยู่กับชีวิตของผู้ศรัทธาตลอดและพี่น้องลองดูนะรูกรอิสลาม,มอ,อื่นๆถือสิลนอดทำฮัญ์จซะากาตก็ยังไม่เข้มเหมือนกับการละหมาด และวมาดนี่เริ่มนับหมายถึงว่าเอาผิดเนี่ยตั้งแต่อเกนบาล็กจนไปกระทั่งตายหรือไม่มีสติแล้วอ่ะนะไม่มีสติรับรู้แล้วอาจจะยังไม่ตายแต่อันอื่นเนี่ยไม่ได้ให้เราทําขนาดนั้นอ่ะถือสินอดในเดือนอรมดรวาย,ยิบต้องถือไม่ดโดยหลักต้องถือแต่ถ้าถือไม่ไหวเช่นอายุเยอะชาราแล้วแล้วถือสินอดไม่ไหวจะเป็นลม นะหรือเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังแล้วต้องทานยาตลอดลครับนายกรุ๊ปก็อาจารย์เบรกทคนี้อาจารย์จะได้ทานน้ําชาด้วยเอาผมไม่มีปัญหาครับทุกคนพร้อมแล่ะทุกคน<ต>ทานไปไม่มีปัญหาครับ่านิมามครับผมขอดื่มน้ํานิดเดียวพอดีนะอหมามมาพูดผมเลยได้มีโอกาสดื่มน้ท่านอิมามนี่ก็ห่วงอาจารย์นะครับแต่ทานพวกนี้คงไม่ไหวนะ แต่เดี๋ยวไปว่ากันหลังบรรยายแล้วกันน้ําได้โอเคอ่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วฟังบ้างเมื่อกี้ฟังป่ะฟังแต่แล้วอยู่ไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันก็ไปกาจาดนั่นแหละอะไรนะอ่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นโรคเรื้อรังถือศีลอดไม่ไหวชราภาพโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องถือศีลอดก็จ่ายฟิลิยาแทนใช่ป่ะถือศีลอดไม่ไหวเดือนรอมฎอนเช่นป่วยหรือมีประจำเดือน ป่วยสองวันปวดหัวมากถือสวดไม่ไหวอ้าวเดี๋ยวไปถือใช้วันอื่นฮะเดินทางสามวันอ้าวไม่เป็นได้ไมถือเดินทางไกลถือสวดไม่ไหวไม่เป็นได้อ่าเดี๋ยวไปถือใช้วันอื่นสากาดอ้าวไม่นี้ไม่ต้องใจกับฉันไม่มีอ่ะก็ไม่ต้องใจสิไม่วายิบไปทำอะไรไม่มีความสามารถตังก็ไม่มีมีพร้อมร่างกายไหวแต่ตังไม่มีอ้าวไม่วายิบตังมีครบแต่เป็นผู้หญิงไม่มีมารอมอ่ะก็ไม่วายิบตังมีครบแต่ฉันเนี่ยไม่มีมารอมไป ก็ไม่บาปไม่บาปก็ไม่ต้องไปไม่ต้องฝืนไปฝืนไปแบบไม่มีมารอมก็ไม่ต้องฝืนเพราะเราไม่เอาผิดเพราะคุณเพราะว่าเรามีมีมารมแต่อะไรครับละหมาดต้องทําตลอดยืนไม่ไหวก็ต้องอะไรครับยืนไม่ไหวก็ต้องนั่งละหมาดอาจารย์ยืนไม่ไหวอ่ะฮะอาจารย์ยืนไม่ไหวฉันไม่ยืนแล้วฉันไม่ละหมาดแล้วนะอ้าวเฮ้ยยืนไม่ไหวก็ต้องนั่งละหมาด นั่งละมานไม่ไหวก็ให้นอนละมานนอนแล้วก็ยังละมานไม่ไหวแล้วก็ทําไงไปกูโบโเขาอันนี้บอกให้กับพิบตาท่านนอนท่านนอนแล้วยังละมาดไม่ไหวไม่ก็เนี่ยเราก็เรียนมาเรื่องกระพริบตาเรื่องอะไรอ่ะนะก็มีม,ม,มีมีทัศนะมีมุมมองของนักวิชาการเรื่องกระพริบตาแต่ให้เราทําเท่าที่เราทําไหวตราบใดที่เรายังมีสติสามัคัญญะนะ หมายถึงว่ายังพอรับรู้อะนะทามันสลบอันนี้ก็ว่าไปอัอนหนึ่งแต่ถ้ายังพอรับรู้พอจะขยับอะไรได้ถ้าสุดท้ายแล้วนี่ก็ด้วยกับหัวใจสุดท้ายแล้วนะถ้ามันขยับเขยื่อนได้ไม่ได้มันแต่ยังพอมีสติอยู่ก็หัวใจของเราละหมาดด้วยกับหัวใจเพราะมันที่สุดแล้วมือไม้มันขยับไม่ได้หรือถูกล็อกหมดนะบางทีนอนเตียงอะโคมา่าแต่ว่ายังรับรู้อยู่ยังรับอยู่อย,อย,อยู่แล้วก็ เราก็ยังต้องละหมาดอยู่เนี่ยท่านอาบดุลบรอฮิมจึงเอาดูอาเนี่ยมาขอแล้วไม่ใช่ขอเพียงแค่คนเดียวแต่ขออะไรครับให้ลูกด้วยให้ครอบครัวด้วยไม่ใช่เอาแค่ตัวคนเดียว,ยวแต่ให้ลูกหลานซึ่งในลูกหลานนี้นแน่นอนก็จะเข้าโดยตรงก็คือลูกหลานของนบีอิสมาอินเพราะตอนนบีตอนนบีอิบรอฮิมขอตอนนั้นนี่ก็คืออะไรตอนนั้นนบีอิสมาอินถึงฮยัตมาอยู่ที่อะไรมักกะ เรื่องที่บอกว่าเป็นลูกแล้วก็รวมถึงลูกหลานของนบีอิสมาอินเนี่ยนบีอิสมาอินเนี่ยเขาแต่งกับผู้หญิงจากเผ่ายูรุฮุมคือตอนที่ฮันยิงฮายัดไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะแน่นอนอัลลอฮ์ให้น,นกอะ่ะนกเนี่ยมันก็จะบินตรงไหนมีแหล่งน้ํามันก็จะบินวนก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ปะพราะนกมันก็ต้องหาน้ํากินเหมือนน้าดื่มเหมือนกันเผยูรุฮุมที่มาจากเยเมนหรือมาจากยามันเนี่ยถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คือทางตอนใต้ของประเทศซาอุดีอาระเบีย เยเมนและก็ซาอูซาอูขึ้นไปก็เป็นพวกพวกอะไรล่ะซีเรียปาเลสไตน์พวกนั้นจอแดนด้านบนเผ่ายุดธคุมนี้เขาก็เดินทางมามามาแล้วก็บอกว่าจะขออยู่ตรงนี้ขออยู่ด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วก็อนุญาตว่าให้อยู่ด้วยแล่นบ,บีอิสมาอีนเนี่ยก็เริ่มโตโต,โตแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอาหรับจากเผ่ายุดฮมุมเยเมนที่เป็นอาหรับ ก็เรียนรู้ภาษาอาหรับแล้วก็ได้แต่งงานจากผู้หญิงจากจากเผ่ายุรหุมนะครับแล้วก็ก็แสดงว่าเข้ากับลูกหลานที่เป็นอาหรับของนบีอิสมาอีนที่เป็นอาหรับก็คือพวกฮิยาสฮิยาสีนกระปกมักกานะครับพวก,ก,พวกตอเอฟมาดีนาเขาเรียกว่าแผ่นดินฮิยาสหรือกับก็พวกเผ่าหรือตระกูลของยุทธหุมหรือสายของนบีอิสมาถถอมินตรงนี้เหมือนกันครับพี่น้องผู้ร่วมสาตาทั้งหลายครับ เรื่องการละหมาดแน่นอนจะต้องมีความอดทนนี่หัวใจสําคัญนะที่เราจะไปหาอัลลอฮ์อยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกียามากคืออะไรละหมาดนวบีบอัถ้าละหมาดดีอย่างอื่นมันดีด้วยถ้าละหมาดไม่ดีครับอย่างอื่นก็เสียหายด้วยก็ตัวสอบตัวเองไม่ต้องไปตัวสอบคนอื่นดูว่าละหมาดของเราเป็นยังไงถ้าละหมาดของเราดีถ้าอย่างอื่นของเราไม่ดีนะก็ต้องดูละหมาดเหมือนกัน ผมอธิษฐาดครบแล้วละหมาดครบแล้วก็ต้องดูเรื่องความกูชัวเรื่องตรงต่อเวลาเรื่องจิตใจเรื่องการอ่านเรื่องอะไรซุนนะนบีเราเป็นยังไงก็ต้องตรวจสอบไปเรื่อยๆยนบีจึงบอกไอ้อัลลอฮ์สุาสนะจึงบอกในอัลกุรอ่านบอกว่าอาห์วะมุรอะห์และกาบสิสซาลัวสตอบิรอะไรฮะเจ้าจงใช้ครอบครัวให้ทําการละหมาดแน่นอน ใช้ให้ทําการละหมาดสิ่งที่จะทให้การละหมาดถูกต้องก็คือจะต้องสอนด้วยไงคือเราจะบอกว่าลูกละหมาดแล้วก็ไม่ไม่ได้สอนเลยไม่รู้เลยมันกไ็ไม่เพียงพอสแสดงว่าเราต้องสอนวิธีการการอ่านหรือส่งให้เขาได้เรียนฟาดูอินวามุรอะฮิละกับบิสลาคใช้ให้ครอบครัวละหมาดวัสตอบิรอะไรฮาแล้วก็ให้มีความอดทนละหมาดต้องอดทนครับจะห้านาทีเจ็ดนาทีก็ต้องอดทนบางทีก็ ไม่อยากจะลุกโดยเฉพาะซูบโบเดี๋ยวก่อน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 อีกทีหนึ่งเล่นไปแปดโมงเช้าเดี๋ยวก่อนเลยหมดเวลาซูบโบไปแล้วก็ต้องอดทนที่จะลุกขึ้นมาโดยเพราะหน้าหนาวโอ้นอนสบายนะครับหรือบางทีโอ้โหธุรกิจก็ยังกําลังยุ่งอยู่ติดต่อธุรกิจแหม่กลาลังจะได้แล้วเนี่ยกำลังจะตกลงจะเซ็นแล้ว,เ,วลเ,เนี่ยเวลาก็จะหมดเนี่ยต้องอยังไงจะเอาอยัางไงละหมาดไว้ทีหลังอหรือ,อยังไงจะเอาธุรกิจก่อน นี่ไงมันทดสอบโดเลยจิตใจอีมานของเราเลาบอกว่าตอบิรอะไรฮะและพี่น้องครับเรื่องละหมาดมันเป็นเรื่องที่ถ้าบอกาละหมาดดีอย่างอื่นดีและละหมาดจะนํามาซึ่งริสกีปัจจัยยังชีพอื่นๆอลเราจึงบอกว่าอย่าไปโฟกัสกับเรื่องอื่นเรื่องปัจจัยยังชีพเยอะไม่ใช่โฟกัสกับปัจจยยังชีพแล้วก็ทิ้งละหมาดละหมาด แล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ให้เรารักษาละหมาดแน่นอนปัจจัยดุนยาไม่ได้ทิ้งแต่ให้ละหมาดแล้วริสกีต่างๆจะตามมาอัลลอฮ์จึงบอกว่าลานัสอาลูการิสกกนะห์นูนารุกุกวลอาคีบะตุลิตตักวาอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ขอริสกีจากเจ้าในทางกับการใครให้ริสกีเราอัลลอฮ์เราต่างหากที่เป็นผู้ขอริสกีจากเราอัลล์บอกเราไม่ได้ขอริสกีจากเจ้านะห์นูนารุกุก เราเนี่ยข้าเนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ให้ริสกีกับเจ้าเป็นการชี้เห็นว่าอะไรครับ,รบอย่าได้ไปแสวงหาแล้วจนลืมละหมาดโอ้ยเราต้องรเ,รเรามีครอบครัวมีภรรยามีลูกไม่ใช่อย่าหาปจัจจาย,ยชีพหามรุ่งหามคำ่ำลืมละหมาดทิ้งละหมาดเสียหายแน่นอนรักษาการละหมาดริสกีอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีพี่น้องครับ สัตว์เดรัจฉานทั่วไปที่มันไม่เคยละหมาดเลยนะเอาละมันมีการตัสเบต่อรอบมันไม่เคยละหมาดใช่ป่ะสัตว์มันไม่ได้ถือสินอดมันไม่ได้ไปทำฮัดมันไม่ได้จ่ายสกาศแล้วอัลลอฮ์ให้ริสกีมันป่ะให้แล้วเราทําตลอดเนี่ยทั้งละหมาดซะกาศถ้าทาความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้ริสกีเราหรือแมวที่บ้านน่ะมันตายไหมฮะสุนัขจรจัดทินอยู่ข้างถนนเนี่ยมันตายไหมมันอาจจะผอมหน่อยอะ แมวที่บ้านเราเลี้ยงมนันเพราะเราให้อาหารมันถามว่าอล้วมันมาอย่างไงร,ริสกีก็เลาะให้เราแหละเราถึงซื้อเราถึงมีประทูให้มันมีข้าวให้มันกินคุกให้มันน่ะถ้าเราไม่มีริสกีมันจะเอาริสกีที่ไหนมากินน่ะอัลลอฮ์ก็ยังเลี้ยงมันเลยแล้วเรานี่มีทั้งละมาสกา้าถือศีลอดฟังบรรยายเรื่องศาสนายอย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะไม่ให้ริสกีเราหรืออัลลอฮ์ให้อยู่แล้วแล้วอัลลอฮ์จึงบอกว่าโฟกัสเป้าหมายสําคัญคือตักวาวัลอาคีบาตุลิตตักวา และบรรปลายนั้นจะได้กับการตักวาความยำเกรงเป็นการชี้เห็นว่ากลับไปโฟกัสเรื่องความตักวาสุดท้ายแล้วอะไรครับสุดท้ายแล้วความตักวามันจะทําให้เรารอดความตักวานั้นจะทําให้เรานั้นได้ได้รับกบความสําเร็จบอกไปแล้วที่เราบอกว่าสวรรค์นะนะอัลลอฮ์จะให้เป็นมาดกให้บ่าวของมอง่์ได้รับมังกาณาตะกียาคนที่มีความตักวาคนที่มีความยำเกรงผม อาจจะบรรยายถึงก่อนเที่ยงจบก่อนเที่ยงนิดๆนะครับเผื่อมีคําถามเพอมาที่นี่รู้สึกว่าจะถูกถามตลอดแล้วก็คําถามจะเยอะเหมือนกันก็เลยเป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าจะมีคําถามอาจจะเผื่อไว้1 0หรือ15นาทีผมก็จะบรรยายนิดหนึ่งแล้วก็ผมมีดูอา่าผมโพสต์ใน Facebook แต่ส่วนใหญ่คงไม่รู้หรอก a c e b o o k อะไร <laughs> โต๊ะแชร์แชร์คนที่อาจจะเป็นเพื่อนผมผมก็ไม่รู้นะแต่เคยอ,อาจจะแชร์ต่อนะ ก็มีผมโพสต์ไว้ว <festivals> ่ามีหัวข้อบรรยายวันนี้ที่ผมจะบรรยายแล้วผมก็ให้ทีมงานกลุ่มมาทำดูแลนี่เขาทํามันมีดูอาบทหนึ่งเป็นโปสเตอร์เขาก็ทําสวยนั่นแหละผมส่งให้ท่านอิหม่ามซานันแล้วนะครับอิหม่่มซานันจะส่งไลน์ต่อในกลุ่มเรื่องอะไรก็ฝากท่านอิหม่ามแล้วกันนะครับก็เป็นดูอาแต่ก่อนจะไปถึงนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเป็นดูอาที่แดวจะได้เตรียมมาให้กับพี่น้องพี่น้องเผื่อใครมีไลน์มีอะไรก็ส่งแล้วก็เอาไปขอ มันเป็นดูอาที่นบีสอนเด็กหนุ่มคนหนึ่งสอนเรื่องอะไรแล้วเขาก่อนที่นบีจะสอนเนี่ยเขาไปขออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องเรื่องที่หนักมากเรื่องที่ใหญ่เรื่องที่แบบโอ้โหไอเด็กคนนี้เนี่ยมาขอกับนบีเพื่อทําสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นความผิดนบีสอนเขาอย่างไงนบีเตือนเขายังไงแล้วนบีดูอาให้ครับเขายังไงครับ,รบมาต่อเรื่องที่บอกว่าไปสวรรค์ด้วยกันฉะนั้นเรารู้แล้ว เราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบะฮานาตาลา<ม>ก็ไม่อยากไปคนเดียวอยากไปแบบครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานไปด้วยไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสมมุติว่าสมมุติว่าไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันแต่ถ้าครอบครัวเราได้ไปสวรรค์เราก็ถือว่าอัลมดและมีความสุขแล้วใช่ปะนะนะแล้วจะไปมาหาสุขกันยังไงละ่ะมันอยู่คนละชั้นอาจารย์ถ้าได้ไปแล้วไม่ต้องกลัวเครียดนะบางคนแล้วนู่นชั้นไปชั้นห้าสิบ ลูกฉันเนี่ยสมมติว่าให้อยู่คนละชั้นลูกฉันเนี่ยสามสิบแล้วอาจารย์บอกมันห่างกันมากเลยใช่ครับมันห่างกันมากไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดเพราะไปในสวรรค์ของลอร์ลอร์ไม่ให้เครียดแล้วแต่ดุนยานี่เราเครียดหลายอย่างเครียดเรื่องสามีเครียดเรื่องภรรยาเครียดเรื่องลูกเครียดเรื่องไอ้คนมายืมตังเราเครียดเราเป็นเจ้านี้เราเครียดมันไม่ยอมใช้เครียดหลายอย่างนลูกเราบอกว่าให้ละหมาดมันก็ไม่ลุกละหมาด ให้มาชวนมาฟังบรรยายมันก็ไม่มาจ้างมันยี่สิบมันก็ไม่มาถ้าจ้างมันสองร้อยมันคงมาครับพอเยอะยี่สิบมันไม่มาหรอกมันก็เล่นเกมอยู่บ้านก็อยากจะนอนอยู่บ้านเนี่ยเราถามว่าโอ้เราก็เครียดหลายอย่างในดุนยานะโดยเฉพาะใช้แล้วมันไม่ทำห้ามแล้วมันไม่หยุดก็เหมือนเราแหละเอลอร์ใช้เราเราก็ไม่ทำเอาะราใช้เราเราก็ไม่หยุดแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเครียดนะ เราเนี่ยเครียดถ้าเราเอาลอใช้เราแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยลอต้องมาเครียดกับเราอ่ะหรือเราฝ่าฝืนเนี่ยอลอต้องมาเครียดกับเราอ่ะเราสี่ต้องเครียดเอาลอใช้เราแล้วเราไม่ทํอเราต้องเครียดแล้วและเอาลอห้ามเราแล้วเราไม่หยุดเนี่ยเราต้องเครียดแล้วเพราะดีผลตอบแทนที่มันจะดีไม่ดีเนี่ยมันกลับมาหาใครกลับมาหาเราเราทำอ่ะเราละหมาดครบทุกคนเนี่ยศรัทธาโอมาฟังบรรยายไตมัสิตเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย ทำให้อัลลอฮ์สูงส่งขึ้นไหมอลัลลอฮ์ไม่ได้สูงส่งขึ้นอลัลลอฮ์กอนี่ยุนฮามีดุนอัลลอฮ์ร่ำรวยอลัลลอฮ์พอเพียงอลัลลอฮ์ได้รับการเสรรเสริญอยู่แล,ล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องพึ่งเราเอ้าโอ้ฝ่าฝืนกันหมดเลยไม่มีใครมาฟังบรรยายีิมานก็นมาจัดบรรยายนทำซีนากันลักขโมยกันจี้ปนกันฆ่ากันติดยาเสพติดเสพกันทั้งหมู่เกมทั้งทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านอลัลลอฮ์ต่ำต้อยลงืป่ไม่เรา กลับมาหาเรากลับมาหาอิหมามกลับมาหากรรมการมสัสยิดกลับมาหากับหัวหน้าชุมชนเครียดกันหมดเพราะมีแต่การฝ่าฝืนเราสิต้องเครียดฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมสัทธาทั้งหลายครับ,รบเราอ๋อนี่เป็นคำถามนะครับมีทั้งบนนี้แล้วก็ข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อมีสองทีนะอ่ะได้ส่งตรงหรือจะไปรวมตรงนู้นก็นแล้วแต่นะครับ ฉะนั้นเรานี่ต้องกลับมาเครียดอะนะกลับมาทบทวนตัวเองพี่น้องครับสองสิ่งที่มันทําให้เราเริลืมรลึกถึงอวโลกุสแมนตาลาคือลูกกับทรัพย์สินจริงไม่จริงตังที่เรามีอยู่ในธนาคารที่มีอยู่ในกระเป๋าว่าฟิตหน้าไม่ทดสอบไหมทดสอบลูกของเราอะเป็นเครื่องทดสอบไหมตอนเกิดมาใหม่หมๆก็น่ารักโตแล้วทดสอบไหมทดสอบ โตแล้วทดสอบอกีกว่าเราสอนแล้วมันจะเชื่อมันจะฟังกันอยู่ในหลักการไหมก็ทดสอบอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนัมาอัมวาลุกุมว่าเอาละลูกกุมฟิตนะแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าแล้วก็ลูกหลานของพวกเจ้าเนี่ยเป็นฟิตนะเป็นเครื่องทดสอบมียกมือ โอเคโอเคครับอ่าโอเคเอาเราบอกว่าแท้จริงทรัพย์สินและก็ลูกหลานเป็นเครื่องทดสอบเพราะสองสิ่งนี้มันฟิตเป็นฟิตหน้าจริงๆทรัพย์สินที่มีสักกา์ต้องจ่ายโอ้จ่ายได้ไงอะโอ้ฉันมีร้านหนึ่งจ่ายสองหมื่นห้านะมีแสนหนึ่งมีสองพันห้านะฮะร้านหนึ่งสองหมื่นห้านี่ฉันไปดาวมอเตอร์ไซค์ป้ายยังไม่ได้ไป,ไปด้ายป้ายแดงยังได้เลยนะแล้วก็ผ่อนอีกหน่อยหนึ่งอีกสักสองหมื่นสามหมื่น ฮะเจ้าโอยอะไรฉันก็ทํางานมาเหนื่อยทําไมทดสอบแล้วจริงๆล้านหนึ่งต้องออกสองหมื่นห้าในสองนี่ไม่ใช่ของเราของใครครับ,รบของคนแปดจำพวกที่เขามีสิทธิ์รับอากาศแปดจำพวกไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ให้เขาสแสดงว่าเรากำกำลังจอเลมพวกเขากำลังไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นมานั่นกำลังอะไรครับกำลังกินของร้อนของไฟกินของบาป ทดสอบปะจะออกไม่ออกล่ะฮะที่มัสยิดเขารณนนรงค์แล้วมีความจำเป็นสมมุติว่าอาจจะต้องต่อเติมอาคารอาคารเรียนหรือมัสยิดหลังคามันรั่วต้องใช้งบส0 0 0 0นสามแสนตังก็มีจะช่วยไหมสักพันสองพันสามพันสักหมื่นสองหมื่นเเป็นคนมีนี่จะช่วยไหมในหนทางของเาทดสอบเอยตังของฉันอะไรต้องออกไปสามพันไม่ใช่เรื่องเลย อิหมามก็จัดการดิงงบสูเราฮะหรือไปหาก็ไปเป็นอิหมามแล้วก็ต้องไปหาข้างนอกมายุ่งอะไรกับฉันเอาแล้วทดสอบลูกหลานเกิดมาบางทีโอ้โหเริ่มน่ารักเริ่มน่ารักโอ้พาลูกหลานเอาบางทีลูกหลานบอกจะเอานู่นเอานี่มันผิดหลักการโตลูกหลานกําลังน่ารักเลยห้าขวบสามขวบสี่ขวบกําลังน่าโตอยากได้ตัวเนี่ยแต่เพลงมันตึกดุกดักดกดักดกดักเลยโตบอกหลานก็อยากจะเอาไอ้ตัวนี้แล้วมันก็เป็นเพลง ทดสอบแล้วหล่ะตกลงหลักการศาสนาเรื่องเพลงมันไม่ได้เรื่องดนตรีไม่ได้แล้วก็หลานเราจะเอาวันนี้เราจะซื้อให้มันเพราะเรารักหลานเอาแล้วทดสอบแล้วมันเริ่มโตขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาตอนแรกๆมันก็ฟังดีหลังๆมันก็เริ่มไม่ฟังแล้วโตมันก็เริ่มไม่ค่อยฟังแล้วไม่ฟังมันยังไม่พอมันเถียงกลับมันเริ่มเป็นนุ่มแล้วทดสอบอีกบุกละมาสุโบมันมาเช้ามันก็ไม่ลุกอีกเอาโอ้ทดสอบไปหมดเลย เอาเร์บอกว่ามันเป็นเครื่องทดสอบเราจะต้องบริหารยังไงจะต้องจัดการยังไงแน่นอนครับ <c oughs> ต้องมีความอดทนเพราะชีวิตเนี่ยต้องอยู่กับความความอดทนไม่อดทนมันก็มันอยู่ไม่ได้อะครับชีวิตนี้ไม่มีความอดทนไม่มีความสอบัติเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องสอบัติละหมาดก็ต้องสอบัติจ่จายอากาดก็ต้องสอบัตถือสินอดก็ต้องสอบัตไปทำฮัตนี่ก็ต้องสอบัตอ,อดทน ทำความดีก็ต้องสวบัตแม้กระทั่งออกห่างจากความชั่วเนี่ยก็ต้องสวบเลยอัซอบรูอันมญญาเซียติลต้องสอบัตในการที่จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ดอกเบีย้ยเนะี่ยเป็นไงคนที่มีตังในธนาคารฝากเป็นล้านนะ่ะแหมลูกป,ปากเลยเข้าทีหนึ่งเดือนหลายพันเลยบางคนดอกเบีย้ยเป็นหมืน่นมีนักการเมืองคนหนึ่งในอดีตผมเคยได้ยินนะว่ลลาลาอาลัมเงินเขาเยอะมากเนี่ยนักการเมืองไทยนี่แหละอดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องลึกพอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวลึกมากอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกแล้วพอแล้วไม่ต้องลึกมากจะบอกอดีตอยู่แล้วอาจารย์ช่วยึกเขาบอกว่าเงินเขาเยอะเขาบอกว่าตื่นตื่นเช้ามานะคนคนนี้นะตื่นเช้ามานะนะดอกเบีย้ยเนะี่ยมากองอยู่หน้าบ้านเนี่ยห้าล้านบาทพุกวันดอกเบีย้ยวันละห้าล้านบาทพี่น้องเคยได้ยินเหมือนผมปะไม่เคยได้ยินเลยอรอ,อแล้วผมไม่ได้ยินมาได้ไงเนะี่ย เขารวยมากเขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านน่ะเป็นแสนแสนล้านน่ะพี่น้องว่าดอกเบีย้ยได้ไหมล่ะวันละห้าล้านอ่ะอรอพี่น้องครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะลองนึกดูว่าวันหนึ่งเนี่ยดอกเบีย้ยนะไม่ใช่ตน้นเขาไปลงทุนในดอกเบีย้ยคือสิ่งที่มันเพิ่มจากที่เขามีอยู่พี่น้องเข้าใจคำว่าดอกเบีย้ยใช่ป่ะพี่น้องยืมผมไปร้อยหนึ่ง ผมก็ต้องเอากลับเท่าไรผมก็ต้องเอากลับร้อยหนึ่งตามหลักการศาสนาจะผนมาทีละห้าสิบสองครั้งก็ว่าไปแต่ก็ก็ต้องร้อยหนึ่งแต่ถ้าผมให้ยืมร้อยหนึ่งพี่น้องให้มาร้อยสิบผมบอกว่าร้อยละสิบไอ้สิบบาทนั่นคือเรียกว่าอะไรดอกเบีย้ยเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยมากองแล้วห้าล้านบาทดอกเบีย้ยอัลลอฮ์พี่น้องห้าล้านบาทเราขอสักวันหนึ่งได้ไหมของเขาเนี่ย เออห้าล้านบาทนี่เราใช้ไม่รู้กี่ปีเลยนะบางคนบอกใช้ทั้งชีวิตเนี่ยดุนยาเนี่ยอีกห้าปีสิปีถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยใช้แบบโอเคใช้กินไปวันละห้าร้อยสามร้อยเนี่ยโอ้มันไม่รู้เป็น10บสิปี20สิปีนะแต่เขาแค่วันเดียวแล้วมันคือแค่ดอกเบีย้ยของเขาเพราะเขามีเงินเป็นแสนแสล้านอย่างเงี้ยแต่เี็น้องกับนี้ไงทดสอบแล้วทดสอบอีมาแล้วถ้ามันมีดอกเบีย้ยอยู่จะทํายังไง ดอกเบีย้ยมันไม่ใช่ของเรามันคือของใครมันคือของคนอื่นมันสิ่งมันคือสิ่งที่เกินมาดอกเพิ่มมาเพิ่มมาจากที่เรามีอยู่ฉะนั้นพี่น้องผู้ร่วมสารทั้งหลายเป็นเครื่องทดสอบหมดเลยท่านอบูบักรอติยัลลอฮุอันหูพูดในคุตบาของท่านยาวนะผมอ่านเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมเคยเจอหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการเจอของผมครั้งแรกแต่ผมก็ประทับใจในคําพูดของท่านอาจจะเป็นครั้งแรกของผมหรือผมอาจจะเคยเจอแล้วแต่มานานผมก็ลืม แต่ผมเนี่ยก่อนมาสอนเนี่ยผมก็เตรียมตัวผมก็ดูเออคุตบ้าของท่านอบูบักท่านก็พูดยาวนะแต่ส่วนหนึ่งในคุตบ้าของท่านเนี่ยท่านพูดอย่างนี้บอกว่าพูดเกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับอารมณ์ฮาวานับซูท่านบอกว่าลาค่อยรอฟีเกาลินลาอยูราดูบิฮิวเจหุลลา ท่านบอกว่าไม่มีความดีเลยกับคำพูดที่พูดไปแล้วเนี่ยไม่ได้หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์พูดไปต้องการโชว์คนนี้คุยเก่งต้องการโชว์เฮ้คนนี้เสียงดังดีว่าฟังชัดดีว่าต้องการให้ดูว่าเฮ้ยพูดไปแล้วนี่คนนี้มีความรู้มากว่าไม่ต้องการผลบุญไม่ต้องการอ ah, ัลลอฮ์หนุนต้องการให้คนชมท่านบอกว่าาค่อยรอฟีกกลนลาอยู่รออย,ยูลล่รอดบิฮิวะจุลไม่มีความดีหรอกไอ้คำพูดที่พูดออกไปเปลง่งออกไปแล้วไม่ต้องการการตอบแทนจากอัลลอฮ์ หรือคาพูดคําด่าที่พูดออกไปคําพูดการแหนะกแหนคคาพูดนินทาคาพูดใส่ร้ายคําพูดอิจฉาอิจฉาแล้วก็พูดมาการแหนะกแหนดูถูกใส่ร้ายเขาคำพูดต่างต่างเหล่านี้ใครอ่ะคำพูดใส่ร้ายเนี่ยโอ้ฉันหวังผลบุญจะกอ์มีปะมีมีคาพูดการแหนะกแหนคคาพูดที่ที่อะไรนะใส่ร้ายเขาเยอะแยนเขาโอ้ฉันพูดอันนี้ฉันหวังการตอบแทนจารอ์ว่ามึงอาจจะถูกลงโทษ มือจะโดนอลอ์จะโดนอลอ์ลงโทษจะไปหวังผลบุญได้ไงว่าศาสนาบอกไม่ให้เยอะหยันพี่น้องไม่ให้ใส่ร้ายเขาไม่ให้ไปกล่าวหาเขาแต่เราทาไม่อันนี้เนี่ยไม่มีความดีไอ้นั่นแน่นอนในตัวของมันเนี่ยชัดไม่มีความดีหรือแม้ว่าความพูดที่ดูแล้วว่าดีแต่เนื้อมันไม่ดีมันก็ไม่มีความดีนะที่ละล้อท่านบอกว่าเราค่อยหรอกไม่มีความดี วลาค่อยราฟีมาลิลลายงฟิกูฟีซาบีลิลล่าไม่มีความดีในทรัพย์สินที่ไม่ยอมจ่ายไปในหนทางของล Allah. Allah นึกถึงคำพูดของท่านอบูบักและตอนที่ท่านจ่ายตอนที่นบีมีชีวิตอยู่ที่นบีเรียกร้องว่าให้ซาฮบะบริจาคให้ซาเดก็ไปในหนทางของล l l a h อุมัตเนี่ยเอามาครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่ อุมาสนี่เอามาครึ่งหนึ่งพี่น้องครับในความพิดในสายตาของเราอุมาสเอามาครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่เอามาครึ่งหนึ่งทรบริจาคถ้ามีร้อยหนึ่งกับสิบบาทห้าบาทเราก็มองว่าครึ่งหนึ่งว่าท่านอุมาสเอามาครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะแล้วนะแต่ท่านอบูบักเนี่ยเอามาหมดเลยของทรัพย์สินที่มีอยู่หมดเลยนบีถามท่านอบูบักว่าอบูบักเจ้าเหลืออะไรเกับครอบครัวล่ะเอามาขนาดนี้เนี่ย เอามาหมดเนี่ยอบูบักด้วยความยากเก่นที่มีอัลลอฮ์ความมั่นอกมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะต้องช่วยอัลลอฮ์จะต้องทดแทนให้เนี่ยบอกว่าอับอยตุลาหูมลุลลอฮาวรอซูละฉันเหลือแล้วอัลลอฮ์รอซูลไว้อัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลอยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัวเรานะ่ะอัลลอฮ์คอยช่วยเหลือแล้วพวกเขาก็เอาซุนนะเอาคําสอนของนบีมาใช้มาปฏิบัติเนี่ยพี่น้องครับเราเนี่ย ภาษาของเราเนะี่ยคือตายตาหลับเป็นสำนวนนะจริงๆมันตายมันก็ต้องหลับทุกคนนั่นแหละบางทีตาเหลือกอยู่ก็ต้องปิดตาสุนนะนี่ก็ก็ต้องอะไรครับก็ต้องให้ปิดตาคือสุนนะนาบีเนี่ยนบีบอกว่าตาเนี่ยจะมองจะมองตามรั้ววิญ,ญญาณออกไปถ้ามันขึ้นด้านบนเนี่ยมันก็ตามมันจะมองตามมันก็จะเหลือกนบีก,ก็ก็สุนนะก็คืออะไรให้เราปิดตาเขานะค่อยๆปิดนะ ไม่ใช่ทาเหมือนตัวเองตนตอนมีรูปตาไม่ใช่ทําให้มันดีๆคนตายแล้วทําดีๆตอนอาบน้ำมายัดก็ต้องอาบเขาเบาๆไม่ใช่ยกยกแข่งยกขาหักกระดงกระดูกไม่ใช่ทําดีๆค่อยๆถูเขาค่อยๆยกแขนยกขาเขาไปทำมือหักึงหักหักกระดูกอะไรเขาไม่ได้นี่คืออะไรทรัพย์สินทําไมเบญจจาไปของทางของเราไม่มีความดีและท่านได้บอกอีกว่า ว่าคอยรอฟีมันยากลิบูย a ลู u h u h i l m a h ไม่มีความดีสําหรับคนที่ความเขาความโง่ของเขาเนี่ยอยู่เหนือความอดทนของเขาฮิลมความสุขุมความขันติของเขาคนโง่เนี่ยถ้าไม่มีความสอบัตถถ้าเราสอบัตถน,นะนะเราจะพยายามเดี๋ยวก่อนค่อยๆค,คิดตั้งสติก่อนใช่ไหมคนที่เขาฉลาดน่ะเขาจะสอบัตถอดทนแล้วค่อยคิดก่อนยังไม่ไวยวาย แต่ไอคนที่มันไม่สอบัตเนี่ยแล้วก็โง่นะโง่ไม่สอบัตมันก็จะวอยวายก่อนเลยเขาบอกไม่มีความดีกับคนพวกเนี้ยยาเกลีบูจาฮลูฮูฮิลมาหูความเขาเนี่ยมันอยู่เหนือความขันติความอดทนของเขาเพราะคนที่เขาแล้วก็อะไรครับเอาความเขาเนี่เป็นที่ตั้งเอาฮาวาเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งสอบัตไม่อยู่แล้วมันกบหมดเพราะอะไรครับเพราะไม่มีความคิดความอ่านจะใช้ สติปัญญาจะใช้ความสุขุมไม่มีแล้วความดีจึงไม่เกิดพี่น้องเห็นไหมไอ้คลิปที่มันออกมาน่ะไอ้ที่ทะเลาะกันทะเลาะกันน่ะขับรถกันสุดท้ายเดยวป่ากันไปปาากันมาปืนมายิงเนี่ยถามว่าเริ่มมาจากไหนก็เนี่ยบางทีปาดกันบ้างไม่ให้กันบ้างแย่งกันอ้าวไอ้นี่บอกไอ้ฮะบางทีออกมาลงาดดากันมาอะไรบางทีถึงก็ยิงกันทุบรถกันนั่นน่ะ ไอ้ถามว่าไอ้ก่อนที่จะมายิงกันทุบรถกันมาแทงกัน่มาเตะมาต่อยกันบนถนนน่ะมาจากไหนก็มาจากไอ้ครึ่งชั่วโมงที่แล้วเร่อมาจากไหนครับไอ้ปาดหน้ากันไอ้นี่ขอเข้าไม่ให้เข้าไอ้นี่บอกแกไม่มีมารยาทแกทงไมต่อแถวแกมาแทรกฮะไอ้คนที่มาแทรกบอกไม่มีน้ําใจไอ้ตำบวมึงไม่มีระเบียบก็ทะเลาะกันเนี่ยทั้งก็เลยไอ้ครึ่งชั่วโมงที่แล้วไอ้ยี่สิบนาทีที่แล้วนั่นน่ะมันจุดเริ่มแล้ว สุดท้ายมาระบายกันปาดมาไปปาดกันมาแล้วก็มาแทงกันมายิงกันมาเตะมาต่อยกันอารมณ์ไงอารมณ์มาตั้งแต่แรกเนี่ยอารมณ์มาแล้วขึ้นแล้วแล้วท่านอบูุบักรอดียอัลลอฮฺอันหุก็ได้บอกอกีกบอกว่าวลาค่อยรอฟีมันยาข้อฟุฟิลลาฮิเลามาตาอิมไม่มีความดีสำหรับคนที่กลัวว่าจะถูกตำหนิในเรื่องของอัลลอฮ พอแล้วพูดสุนนะนาบีทาสุนนะนาบีเม่กาพูดไม่กล้าทำทำไมเดี๋ยวคนมาตําหนิเฮ้ยมึงไปเอาอะไรมาวะกลัวเรื่องของอัลลอฮ์กลัวคนตําหนิก็เลยไม่กล้าทําสุนนะนาบีแทนที่จะบอกก็ไม่กล้าบอกทําไมอ่ะก็คนเขาไม่ได้ทํากันพี่น้องใครละ่ะกล้าขอสักคนหนึ่งกล้าที่จะต่อต้านสุนนะหนาบีมาคณะไหนที่บกอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลบอกว่าเป็นมุสลิมขอสักคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยจะต่อต้านสุนนะนาบี ถ้าคนนั้นพูดเขามุตตัดใครที่บอกว่าจะต่อต้านสุนหนห์านาบีเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นกาเฟตเขา,เเกาเตกศาสนามีไหมขอสักคนหนึ่งบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าฉันจะเป็นคนต่อต้านสุนหนห์านาบีใครเผยแร่สุนหนห์านาบีเอาสุนหนห์านาบีบอกฉันจะต่อต้านฉันจะไม่รับปฏิเสธนบีปฏิเสธสุนหนห์านาบีมุตตัดคนไม่เอากุรานมุตตัดป่ะมุตตัดไม่เอาสุนนห์นบี ไม่เอานาบีมุสตัดไม่ใช่เรื่องเล็กคนที่ต่อต้านสุนนานาบีใครบอกอย่าเอาสุนนานาบีมาเผยแร่นะพี่น้องขับระวังคำพูดของเขาและเขาเนี่ยไปวันกียาม่าน่กล้าไม่ไปบ่อน้นํานบีวันที่คอในดวงอาทิตย์เนี่ยมันเข้ามาใกล้ศีรษะวันนั้นไม่มีตึกราม้าช่องไม่มีต้นไม้ดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้ศีรษะเหงื่อเต็มไปหมดหิวและกระหาย ไม่มีบอ่อน้ํามันจะมีบอ่อน้ําของนบีและนบีต่างๆกล้าไม่วันนั้นที่หิวกระหายวันนี้เนี่ยพูดคอแห้งเนี่ยบวชคอแห้งเนี่ยต้องการน้ําแลว้ววันนั้นไม่ต้องพูดว่าต้องเทียบกับดุนยากับวันอาคีราว่ามันหิวมันกระหายขนาดไหนวันนั้นมีบอ่อน้ํนานบีกล้าเข้าไปเร่มบ่อน้ํนานบีขอนบีกินหน่อยเพราะหิวกระหายแต่อะดุนยานี่กลับเป็นคนที่ต่อต้านสุนนะนบี อย่าเอาอย่าเอามาแน่พวกอย่าเอาสุนัขนาบีมาแต่ผมรู้ว่าเขาก็ไม่กล้าพูดตรง,ตรงๆขนาดนี้หรอกเพราะเขารู้ว่ามันพูดไม่ได้เขาก็จะเลี่ยงคําอื่นนะะที่ใกล้เคียงกันก็โอเคเขาไม่กล้าพูดที่จะต่อต้านหรือว่าบอกไม่เอาสุนัขนาบีเนี่ยเขาไม่กล้าพูดตรงๆหรอกอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าพูดตรงอย่างเงี้ยมันชัดเจนแต่เขาก็อาจจะเลี่ยงเป็นคําอื่น ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูว่าคำเนี่ยมันคาดขนาดไหนแล้วก็ความเชื่อเขาเนี่ยที่เปล่งออกมาเนี่ยมันขนาดไหนอ่ะสุดท้ายนะครับมีดูอามามาบอกกับพี่น้องแต่ต้องเล่าเล่าเรื่องนิดหนึ่งเล่าเรื่องนิดหนึ่งก็คือว่าอะไรครับคือมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนียแน่นอนนะครับความเป็นหนุ่มมันก็มีอารมณ์ทางเพศสูงอะนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามีชาวะ มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาหานาบีมาหานาบีแล้วกับบีเนี่ยก็มีซอบ้ามีคนอื่นนั่งอยู่ด้วยมาหากับบีเขาเป็นฟัาตันเป็นชาบเป็นเด็กหนุม่มบอกว่าอิดัลลีบิซีนาผมพูดภาษาอาหรับพี่น้องน่าจะพอเก็ดนะเขาบอกว่าอิดัลลีบิซีนาทารุซูนครับได้โปรดอนุญาตให้ผมทำซีนาหน่อยอัลลอฮ ซาฮาบะที่อยู่นี่แนะ่นอนไม่มีใครรับได้น,นะนนไปนะไปเฮ้ยหยุดนะพูดอย่างนี้ได้ไงพูดกันนบนบีมาขอนบีทําซีนาแสดงว่าเขาก็รู้ว่ามันมันไม่ดีนะเขาก็รู้ว่าไม่ดีแต่ว่าเออถ้านาบีอนุญาตนี่เขาก็จะสาบายใจใช่ปะว่าอ่ะนบีหรือรอซุนเนี่ยอนุญาตเขาแล้วเขาไปทําซีนาสาฮาบะคนอื่นเนี่ยมาเฮ้ยหยุดหยุดเรื่องนี้เรื่องใหญ่สิมาขอทําซีนาแต่นบีไม่ นบีก็บอกว่านั่งลงดูนบีสอนนะนบีไม่ได้ดา่าไม่ได้ไล่ไม่ได้ตะเพิดเขาแต่ก่อนที่จะสอนดูอาบทนี้เนี่ยขอดูอาให้เขาเนี่ยนบีสอนเขาก่อนสอนให้คิดสอนดูนบีสอนนะนบีบอกว่าเจ้าชอบหรือหากว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาทําซีนากับแม่ของเจ้า เจ้าชอบไหมเจ้าเจ้าพอใจไหมว่าถ้ามีคนหนึ่งมาทําจีนากับแม่ของเจ้าบอกไม่มีใครชอบหรอกรอซูลเห็นไปได้ไงอ่ะที่จะไปพอใจให้คนอื่นเนี่ยมาทําจีนากับแม่ตัวเองนบีบอกว่าท่านพอใจไหมที่จะให้คนอื่นมาทําจีนากับลูกสาวอ่เขาก็พูดเหมือนกันไม่พอใจไม่มีใครไม่มีใครพอใจไม่มีใครรับได้หรอกประมาณนี้นะแบีกระถามว่าอ้าวแล้วก็พอใจไหมที่จะทำให้กับมีคนมาทําจีนากับพี่สาวน้องสาวเขาก็บอกเหมือนกัน ไม่พอใจไม่มีไม่มีใครรับได้หรอกนบีบอกกับกับป้าละ่ะกับน้ากับอาละ่ะเขาก็พูดเหมือนกันนบีเริ่มด้วยกับแม่แล้วก็ตามได้ลูกสาวแล้วก็พี่สาวน้องสาวแล้วก็ที่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาพวกนั้นเนื่องจากว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกแน่นอนนะครับยกย่องให้เกียรติอยู่แล้วขั้นสูงเนียเนน่ยกับแม่ตัวเองคนมาทําซีนากับแม่ตัวเองเนี่ยไม่มีใครรับได้ใช่ปะ่ะนบีเริ่มด้วยกับสูงเลย แล้วก็ลูกสาวตัวเองพาอลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นเป็นลูกของตัวเองเป็นลูกสาวและถ้าหากว่ามีคนมาทําซีนากับลูกสาวเนี่ยมันจะเป็นความอับอายถึงพ่ออย่างมากแล้วก็ตามด้วยกับพี่น้องสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีไม่ไม่มีใครรับได้ไม่มีใครพอใจเราทารุสุรุลทารุสุรุลสมก็จับเขาแล้วก็ขอดูอาบทนี้ไม่รู้ว่าท่านอิหม่ามอาจจะส่งนะเดี๋ยวอาจจะเป็นการส่งไลน์ทีหลังก็ได้ นะครับเพราะว่าก็มีไลน์กลุ่มมีอะไรกันในเพจของกมมลุ่มอรรมดูแลนี่เขาลงไปตั้งแต่วันสองวันแล้วลงไปก่อนแล้วผมก็โพส์ตใน Facebook ส,ส่วนตัวของผมไปนะครับนบีบอกว่าอัลลอฮุมักฟิดดันบะฮูวะตาฮิรกอลบะฮูวะฮัสินฟารจาฮูอัลลอฮุมักฟิดดันบะฮูอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับเขาด้วย ผมใช้ดูอาบนี้ว่าดูอาขอให้ลูกหลานน่ะนะจริงๆเราก็ไปขอน่ะแหละลูกหลานนี่ยเขาก็ขอเราก็ขอให้ลูกหลานแต่ว่าโอเคเพราะนี้นบีสอนเด็กหนุ่มและขอลูกหลานว่าบอยรุ่นเนี่ยก็เสี่ยงต่อการทําจีนาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเราก็ขอให้พวกเขานะครับอัลลอฮฺมักซิดันบะฮูโอรสได้โปรดอภัยโทษให้กับเขาบาปความผิดที่เขาผ่านมาหรืออาจจะการที่เขามาขอนบีเนี่ยมาทําจีนาเนี่ยมันอาจจะรวมถึงบาปอันนี้อะไรก็แล้วแต่ก็คือ เรีว่าโอ้ลอดได้โปรดขอให้ได้โปรดอภัยโทษความผิดให้กับเขาด้วยว่าต่อฮิรกอนบาหูให้หัวใจของเขาเนี่ยชำระหัวใจของเขาเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ว่าฮัสซินฟารูจหูและได้โปรดปกป้องอวัยวะเพศของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยเถิดก็คือไม่ไปยุ่งเรื่องของซีนาจิตใจไม่ไปยุ่งอยู่กับเรื่องของลาวโมกเรื่องของไม่ดีและคนที่เขารายงานฮะดีสบทนี้เขาบอกว่าดูอาของนบีที่ขอให้กับเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีเลย เป็นบารอกะเป็นความจำเริญเป็นดูอาที่นบีขอแล้วได้กับเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีเรื่องซีนาหรือเรื่องความชั่วอื่นๆนี่อะไรครับเป็นดูอาที่นบีขอดูอามุสตาจับที่อัลลอฮ์ตอบรับเป็นบารอกะจากดูอาของท่านนาบีความจำเริญที่เด็กหนุ่มคนนี้ได้รับนะครับพี่น้องก็สามารถนำไปอ่านไปขอม่ยาวอัลลอฮุมักฟิษดันบะฮูวะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟารูจหู โอรสได้โปรดอภัยโทษให้กับเขาได้โปรดชำระหัวใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โปรดให้เอาว,วะเพศของเขานั้นได้โปรดปกป้องเอาว,วะเพศของเขาให้บริสุทธิ์ด้วยเถิดไม่ไปยุ่งของเรื่องของจีนานะครับอ่ะก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องนะครับในเรื่องการให้ความรู้นะครับก็ชาราอยอีกประมาณสิบนาะทีตรงนี้ก็เป็น,นเรื่องของการตอบคาถามนะครับก็ขออนุญาตตอบคาถามที่ถามขึ้นมาก่อนนะครับ พอสมึ้นมาก่อนระหว่างอ่านกุรานในมือถือกับหนังสือได้ผล,ลบุญเท่ากันหรือไม่ระหว่างอ่านกุรานจากมือถือก็คือมือถือเนี่ยเนี่ยสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแอปแอปพลิเคชันน่นะเรียกสั้นแอปก็คือ ก็คือแอปแหละก็โหลดลงมาเป็นกุรอานเป็นฮะดดีเป็นนู่นเป็นนี่แอปต่างๆมากมายก็จะมีแอปที่เป็นกุรอานที่เป็นกุรอานอย่างเพียวๆอย่างเดียวเป็นมุสฮับแบบเป็นกุรอานอย่างเดียวหรือเป็นกุรอานที่มีแทบซีดหรือกุรอานที่มีแปลเป็นภาษาต่างๆอย่างเช่นแปลเป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแอปต่างๆมากมายหนนังันก็จะมีเรื่องของการโหลดแล้วก็เป็นมุสฮับก็คือเป็นเป็นกุรอานที่อยู่ในมือถือโหลดมา พี่น้องถามว่ากูอ่านกุรอานในมือถืออย่างเงี้ยกับกุรอานจากหนังสือก็หมายถึงเล่มหรือมุสฮับน่าจะความหมายนั้นนะก็คือเล่มมีปัตรตรงนี้กับกุรอานนั่นแหละเล่มกุรอานเนี่ยเขาเรียกว่ามุสฮับก็คือเล่มพี่น้องถามว่าได้ผลละบุญเท่ากันหรือไม่เอาเรื่องผลละบุญนะเรื่องผลละบุญเนี่ยถ้าอ่านเนี่ยได้อ่านหนึ่งอักษรได้สิบอันนี้เหมือนกันถ้าพี่น้องอ่านอาลิฟลามีมจากนี่หรืออ่านอาลิฟลามีมจากกุรอานจากมุสฮับ ก็ได้30เหมือนกันนี่คือเรื่องของผลบุญการอ่านแต่แล้วไปม,มีมุมไหนอีกมีมุมของการจับมุสฮับซึ่งนักวิชาการมองเรื่องของอันนี้คือเสริมมาในเรื่องของส่งเสริมหรือดีก็คือการมองไปยังมุสฮับการได้จับมุสฮับอย่างเนี้ยเช่นการมองการมองมือถือมันก็มันเป็นมือถือมันไม่ใช่เล่ม แต่นักวิชาการพูดถึงการมออันน่าด,ดอรออิลมุสหับการม,มุสหับการได้จับอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็อาจจะเป็นฟาดีละที่เพิ่มเติมมาหรือความประเสริฐที่เพิ่มเติมมาแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของของอะไรครับเรื่องของผลบุญถ้าอ่านเหมือนกันอัลฮัมดุลิลาบินอาลลอฮมในนี้หรืออัลฮัมดุลลาบินอาลลอฮมในมุสหับในเล่มก็เหมือนกันเพราะหนึ่งอักษรนี่ได้สิบความดีนะครับอันนี้ที่พี่น้องถามมาครับเชิญคำถามข้างล่างครับ แล้วมีมีมีผู้ถามคำถามว่า <c oughs> เมื่อสมัยห้าสิบปีก่อนนั้นน่ะมีคนเขายืมเงินไปสองพันบาททีนี้พอเขาเสียชีวิตไปเนี่ยไม่ได้เงินคืนยังไม่ได้เงินคืนต่อมาวันนี้ลูก,ล,ก,ล,กลูกเขาก็จ่าเงินมาคืนเราเราต้องเขาต้องคืนเราเนี่ยสองพันหรือควรจะคืนตามอัตราเงินปัจจุบันค,คิดว่าสองพันเมื่อห้าสิบปีที่แล้วน่าจะมากกว่าสองพัน สมัยนี้ขอให้อาจารย์ตอบตามความถูกต้องด้วยกี่พันนะครับสองพันสองพันแน่นอนห้าสิบปีที่แล้วสองพันเมื่อห้าสิบปีกับนะสองพันตอนเนี้นะสองพันเมื่อห้าสิบปีนี่ทองไม่รู้ว่าทานัานป่ะน่าจะทันบางคนทนันทองบาทละสี่ร้อยทันไหมทนันผมไม่ทนัน <laughs> ผมมานี่ก็ทองน่าจะสัก ห้าพันแปดพันได้ประมาณนั้นนะแต่ตอนเล็กๆมันก็อาจจะโอเคช่วงเราเล็กๆน่าจะทันอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าแบบว่าพอโตพอรู้เนี่ยห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยได้ทองมาณสี่ร้อยบางคนบอกทันประมาณแปดร้อยพี่น้องเ่าะทองทองบาทละสี่ร้อยสมมุตินะนะถ้าห้าบาทก็เท่ากับสองพัน 2, เมื่อก่อนใช่ป่ะสี่ร้อยสี่ห้ายี่สิบห้าบาทตอนนี้ทองห้าบาทเท่าไหร่ประมาณแสนหนึ่งหรือเกือบแสนสองพัน ตอนนั้น50ปีที่แล้วประมาณนั้นนะอันนี้เท่านั้นแล้วตอนนี้อันนี้อันนี้คือทองแต่เอาเคเอาม,มาเทียบไม่ได้หรอกเพราะจาก8 0 0พันไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ขึ้นมาสอง0มอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้ไอช่วงลหลังๆนี่มันมาขยับพวดพวดเลยถามว่าจะใช้ยังไงผมแนะนําว่าก็ใช้ตามที่ยืมไปนั่นแหละจะนานเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนค่าเงินแน่นอนมันก็จะบอก50ปีหรือ้อยปีที่แล้วมันไม่ต่างแต่เมื่อเรายืมไปเท่าไหร่ก็ให้ไปตามนั้นนะครับ ยืมไปห้าปีหกปีสามปีอะไรที่แล้วคืนก็คืนให้ทําตามนั้นก็ถือว่าได้คืนตามตัวเลขตรงนั้นไปผมมองว่าอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วในเรื่องของการคืนนะครับเพราะถ้าเอาบอกว่าห้าสิปีที่แล้วสี่สิปีที่แล้วเอาอะไรมาวัดดีล่ะอ่าสมมุติว่าให้คืนมากกว่าสองพันแน่นอนให้เป็นหลักหมื่นแล้วแต่ต,ตรงจะกี่หมื่นคนบอกห้าหมื่นผมบอก 7, ย่สิหมื่นดิคนแสนหนึ่งดิแล้วตกลงอะไรมันจะนิ่งมันก็ไม่นิ่ง แล้นยืมไปตัวเลขเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นนะครับวัาเราว่าอะอาจารย์ครับนอกจากยืมทองไปเมื่อสมัยห้าสิบปีซึ่งบาทกร้อยอันนี้เงิน <600 S 2> นะอเมื่อกี้ที่ต่อไปคือเงินดูให้ฟังว่าถ้ายืมทองไปหนึ่งบาทก็ต้องคืนหนึ่งบาทในสมัยนี้ใช่ไหมครับเรื่องทองแน่นอนยืมไปทําอะไรไปใส่ไปใช้กำไรขายมีหลายอย่างนะอาจจะไปใส่ให้สวยก็ยืมไปหรืออาจจะเอาไปแล้วก็เอาไปขายไปซื้ออะไรยืมไปก็ใช้เหมือนกัน ะครับยืมไปเท่าไรก็เอามาใช้ตามนั้นนะครับซึ่งค่าแน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทองอย่างเงี้ยทองก็มีการขยับแน่นอนนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเวลาขึ้นสวรรค์เนี่ยขึ้นทั้งครอบครัวตอนนี้ในกรณีพ่อแม่ผมเนี่ยมีลูกแปดคนด้วยกันผมเนี่ยมีลูกผมเป็นมีลูกของผมมาลูกหลานทั้งหมดประมาณสิบกว่าคนแต่ละครอบครัวก็มีคนละห้าคนสิบคนนะอยู่ในกรณี สรุปแล้วก็คือครอบครัวพ่อแม่ของผมเนี่ยมีประมาณเจ็ดแปดสิบคนถามว่าเราอยู่ในครอบครัวถ้าและครอบครัวซึ่งมีผัวเมียแล้วก็มีลูกเนี่ยถ้าแยกมาเข้าสวรรค์แต่และครอบครัวแบบนี้ก็พ่อแม่ผมก็เหลือแค่สองคนเท่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือพี่น้องครับเป็นแบบลูกหลานหรือครอบครัวเนี่ยเอาตัวเราเป็นหลักนะเราบอกว่าเราอยากจะเอาลูกไปอยู่กับเรา อย่าลืมสิปะมะบอกว่าฉันฉันก็อยากจะเอาแกไปอยู่กับมันไม่ใช่เป็นสายทั้งหมดเพราะถ้าบอกว่าครอบครัวงี้มันจะสายกันหมดเลยม่รู้ยี่สบสามสิบชั้นมันก็จะไม่ไม่มีขาดถูกไหมพี่น้องผมเห็นผมพูดเนี่ยเห็นภาพไหมเราเนี่ยบอกอยากจะอยู่กับลูกเราจะเอาลูกไปอยู่กับเราเอา้าวแล้วป๋าของเราอ่ะที่ตายไปแล้วก็บอกว่าอยากจะเอาลูกไปอยู่กับเราก็คือตัวเราและแช์ของเราอปู่ของเราหรือตาของเราก็บอกว่าจะเอาพ่อเราไปอยู่ด้วยเอาพ่อแม่เรา ตกลงเนี่ยมันยี่สิบสาสิบชั้นสี่สิบชั้นเนี่ยต้องดึงกันไปหมดเลยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันจะตัดที่ไหนว่ารอหัะอาลัมเราอาจจะได้ไปอยู่กับพ่อแม่และลูกของเราเขาอาจจะมีครอบครัวขเขาเป็นชุดของเขาหรือเราเนี่ยอาจจะชุดของเราหมายถึงว่าดึงลูกมาซึ่งลูกเขาเขาอาจจะมีลูกเพราะเวลาเรามีลูกก็มีหล,ลานมันก็แตกแตกออกไปถูกไหมครับถ้าเราบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องดึงกันไปทั้งขบวนหมดเลยอ่ะ ม่รู้กี่ชุดกี่ชั้นยี่สิบสาสิบชั้นอาจจะเป็นร้อยชั้นกว่าจะถึงวันกิยามะเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นวอลออาลัมนะครับจะไปจัดชุดไหนยังไงเนี่ยก็วอลออาลัมแต่ให้ดีที่สุด,สดก็คือให้เป็นชาวสวรรค์นะครับส่วนอัลลอฮ์จะจัดยังไงใครจะ,จะดึงไงชั้นงไงก็นะครับอยู่ที่อัลลอฮ์สุบันตาลา่จะจากสวรรค์เนี่ยมีร้อยชั้นด้วยกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้อยชั้นครับใครบอกร้อยชั้นครับ เคยได้ยินมาอาจารย์อ๋อโอเคถ้าถ้าบอกว่าเคยได้ยินมาโอเคแต่ถ้าฮูกลมเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่ถ้ามบอกเลยว่าสวรรค์มีร้อยชั้นอาจารย์ไม่ใช่เอ้าโอเคครับเคยได้ยินมาเคยได้ยินมาแบบนั้นนะอาจารย์แล้วก็ผมก็ได้ยินมางั้นเหมือนกันกรบอกสวรรค์เนี่ยห่างกันระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินแต่ละชั้นเนี่ยห่างไกลระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งห่างกันมากเหลือเกินทีนี้กรณีที่เราอยู่ชั้นที่สูงสุดด้วยชั้นที่ห้าสิบเนี่ยอาจารย์เมนเดกัสก็จะพาเราไป มันมีลิฟต์ไหมฮะถ้ามองดูแล้วโอ้โหสมัฉันจมันต้องถ้าเรามองสมัสมยเขาความคิดหนะต้องใช้ลิฟต์ปื้ดถึงเลยอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงมันมีพันธะคืออะไรมาที่เราบอกไหมคือเราอย่าเอาเรื่องดุนยากับเรื่องอาเคโรเนี่ยไปเปรียบกันอย่าว่าแต่อาเคโรนะอาลามบาร์ักนี่ยังไม่ถึงอาเคโรนายังเปรียบไม่ได้เลยที่นบีบอกว่ากาเฟนิกกูโบ,บเขาจะบีบจนกระทั่งซี่โครงประสานอ้าวให้กาเฟตถูกฝัง แล้วจากนั้นวันสองวันหรือห้าวันสิบวันไปขุดดูไปดูสิที่ว่าสี่คงเขาประสานจริงไหมก่อนไหนว่าอาจารย์บอกนบีบอกพี่น้องมันอีกคนละโลกนบีบอกว่าคนดีเนี่ยหลุมฝังศพเขาเนี่ยกว้างเจ็ดสิบศอกอย่างเงี้ยอาคุณลงไปไหนเจ็ดิบศอกตรงไหนอาจารย์ไม่ใช่มันอีกโลกหนึ่งอาลัมบาร์ซักโลกแห่งการปิดกั้น แปลว่ากลับมาดุนยาก็ไม่กลับไปอาคีรอก็ยังไปไม่ได้เพราะยังไม่เกิดยังไม่มีอาคราีรอเป็นช่วงรอฉะนั้นจะเอาโลกดุนยานี่ไปเปรียบกับอาคราีรอจะด้วยวิธีไหนเรื่องแน่นอนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ที่อัลลอฮ์สร้างแล้วก็เราบอกว่ามันห่างกันกว้างเท่านั้นเท่านี้แล้วจะไปยังไงมันมันไกลามากพี่น้องครับเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นเรื่องของอาลาัลลอฮ์ นะเพราะถ้าเราเอาสติปัญญาเข้าไปนี่มันก็จะไปมั่วไปหมดเลยเราก็จะเอาเข้าไปก็จะเอาปัญญาเข้าไปก็จะอย่างนั้นก็จะอย่างนี้มันก็จะไม่จบเราเรื่องที่เป็นอินมุนเกฟที่เราไม่รู้นะที่เราไม่รู้แล้วไม่มีตัวบทบอกอนะอินมุนเกฟเราจะรู้ไม่ได้นอกเสียจ,จากว่ามีตัวบทบอกอย่างเช่นในหลุมฝังศพอาทําไมเราบอกได้อะอ๋อเพราะมีตัวบทบอกแล้วถ้ามันเป็นสิ่งลึกลับ แล้วไม่มีตัวบทบอกเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ไม่รู้ไงอ่าไม่รู้เราจะพูดได้ยังไงเราก็ไม่พูดมอบอนไอินมูอินัลลอความรู้นี่อยู่ที่อัลลอฮ์จะไปยังไงมันห่างไกลขนาดนั้นนะครับอันนี้มอบหมายกับอัลลอฮ์สุบฮานูตาละส่วนสวรรค์มีร้อยชัน้นมันมีในฮะดีสที่แล้วไปเข้าใจว่าสวรรค์เนี่ยมีร้อยชั้นที่บอฮะดีสวราสวรรค์ในสวรรค์มีร้อยชันรรยช้นที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับมูจาฮิดีน เรียไว้กับใหม้มูจาฮีดินใช้คาว่ามีอาดัรยะร้อยชั้นแต่ไม่ใช่ความว่าสวรรค์มีร้อยชั้นสวรรค์มีมากกว่านั้นมีเยอะกว่านั้นแต่เท่าไหร่ว่ลลาเราอาลัมจนกระทั่งอุลามะบอกว่าชั้นสวรรค์สูงที่สุดเนี่ยก็คืออายะของอันกุรานอันกุรานมีกี่อายะหกพันกว่าอายะแล้วเขายกฮะดีษไหนรู้ไหมเขายกฮะดีษซีนบีบอกว่า คนที่เขาท่องจําอันกุรอานเนี่ยก็จะบอกกับเขาคนที่หาฟิต่องจำกุรอานอยู่กอรูลิซอให้บินกุรอานคนที่ท่องจํากุรอานปฏิบัติตามกุรอานเนี่ยบอกอิกรอวัดตะกีวารตินกรมาคุณตะตวรติลูฟิดดุนยาฟะอินนะมันซีละกะอินดาอัครีอายตินตะกร้าอูฮาให้อ่านกุร آن? อานอ่านกุรอานพี่น้องช่วยโฟกัสกับผมด้วยนะครับช่วยโฟกัสกับผมด้วย เขาก็บอกว่านาบีบอกว่าให้คนที่ท่องจําอันกุรานอ่านใช่ปะ,ปะเพราะที่ตําแหน่งสุดท้ายของเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่ที่เขาหยุดแต่แหละอาคีอายะสุดท้ายที่เขาอ่านอ่านแล้วคนจาฮาฟิดกุรานทั้งหมดอ่ะหกพันกว่า,ายะก็จะได้ไปอยู่ชั้นเนื้อเขาเลยบอกว่าสวรรค์ชั้นสุดท้ายก็คืออะไรก็ตามอายะอันกุรานนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ การมาอ้างจากหลักฐานหะดิษบนเนี้เขาบอกว่าไม่ถูกต้องเป็นฮะดิษบนนี้เป็นการเชื่อว่าเขาจะจะอยู่ในตําแหน่งที่สูงตามอายะของเขาไม่ได้เขาว่าบอกระดับชั้นสวรรค์นะครับนั้นหนึ่งรชั้นเนี่ยไม่ใช่คือมีในหะดิษเขาว่าใช้เขาว่ามีอดาดารโย่าแต่ a ลอ a h เตียมให้กับมุจาฮิดีนมันก็จะมีมากกว่านะครับ a l l a ล u ลจ้า,า,าครับ มีอาจารย์บางท่านบอกว่าในกรณีที่เราเนี่ยอยู่ชั้นคนละชั้นกับเพื่อนเราหรือพี่น้องเราหรือญาติเราเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าอาัลลอฮ์บอกไม่กูอ่านอายานหนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ภาชนะถ้าเราจะไปเยี่ยมเยียนกันพาานะพาหนะหนะที่เราสามารถที่ไปเยี่ยมเยียนกับเพื่อนของเราที่อยู่คนละชั้นเรื่องนี้อาจารย์ว่าไง หมายถึงว่าอัลลอฮ์ารจะให้มีพาหนะที่เขาจะไปเยี่ยมเยียนใช่ป่ะผมผมนึกไม่ออกนะฮะดีซื่อว่ากุรอานอะไรที่บอกว่ามีพาหนะแล้วให้ไปเนี่ยอันนี้ผมนึกไม่ออกแต่เรื่องของการเยี่ยมเยียนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเยี่ยมเยียนเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์จะเตรียมไว้ให้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กันอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็มีเขตของเขานะมีเขตของเขาคนเราอยู่เนี่ย แน่นอนมันก็ไม่ใช่จะอยู่แบบครอบครัวอย่างเดียวในดุนญ,ญาี่ฉันจะอยู่กับฉันครอบครัวอย่างเดียวแล้วมีความสุขฉันจะไม่หาใครเลยถูกปะ่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ปะ่ะเราก็จะมีญาติที่อาจจะห่างออกไปญาติใกล้ชิดญาติที่ห่างมีเพื่อนมีคนที่รู้จักเราก็อาจจะไปเยี่ยมเขาเขาทําบุญเขาเลี้ยงอาหารเอาไปเจอกันไปเจอทีอละมนุษย์มันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเหมือนกันไปอยู่ในสวรรค์แน่นอนก็อยู่เป็นครอบครวัวแต่การไปเยี่ยมก็จะมีส่วนในกบฎทีใดนั้นโดยบอกว่ามีพาหนะอ,นนา,อา,นะานิวรออัครัม อลัลลอฮ์บอกว่าหมู่บ้านไหนนะครับประเทศไหนก็ตามที่เขามีความตะกราเกงกลัวอัลลอฮ์ทั้งหมู่บ้านอาลัลลอฮ์จะส่งความจงเลินทั้งทั้งฟากฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าเราจะต้องชักชวนกันให้มีความตะกราทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศทั้งอย่างนั้นนะครับอาจารย์คือการที่จะให้ทั้งหมู่เกมทั้งเมืองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวแต่แน่นอนมันแล้วแต่ว่ากลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อีกนะะถ้ามองว่าเมืองเนี้มีอยู่แค่ไม่กี่หลังอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครไปอยู่แล้วมองว่าเป็นเมืองก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าท่านั้นเนี่ยมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติมีกี่หลังอะร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่สิบหลังมันก็เป็นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาไปปลูกกันเองแต่บางทีที่มึงอยู่แบบปะปนมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาอยู่มีคนเป็นพันๆมีเป็นร้อยๆหลัง แล้วเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวก็อาจจะมีคนที่ไม่ศรัทธาแน่นอนนะครับหน้าที่อันนี้ในกุรานเนี่ยบอกโดยโดยภาพรวมอยู่แล้วถ้าแน่นอนพูดถึงตำบอลอัลลอฮ์จึงบอกว่าว,วาเลาอันวาเลววาเลาอันอัฮเลนกุรออามะนุวัตตะกาวและฟัตะห์นะอะลัยฮิมบารากาติมมินัตะไมวัลอัร์ที่ที่ความหมายตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าวาเลาอันนะอัหเลนคุรออามะนุวัตตะกาวและถ้าหากว่าชาวเมืองเนี่ยเขาศรัทธาและมีความยำเกรง อัลลอฮฺบ่าว่าละฟะตัหนาอะไรหิมบารอกาที่มีในสมัยอุลอาดเราจะเปิดบรารอกาความจำเริญจากฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินความดีตั้งหลายเ,าเรื่องฝนเรื่องอากาศผละหมากรากไมก้ที่มีเนี่ยอัลลอฮฺจะประทานให้เ้ืยอกับอีมานและก็ความตกว่าแน่นอนครับมันอาจจะในมูกเกมนั้นอาจจะไม่ได้มีคนที่ตักวาหรือเคร่งครัดทั้งหมดแต่เป็นหน้าที่ของเราของอิหมามของกรรมการของผู้รู้ที่จะต้องพยายามชักชวนทําหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมู่เกมทั้งหมดเนี่ย<ม>ก็ให้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมีการพัฒนาถ้าไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดก็ไม่ทิ้งทั้งหมดสมมุติว่ามันไม่ศรัทธาฉันก็ไม่เรียกร้องเลยไม่ใช่ถ้าสมมุติว่ามีรอ้มมรอยหนึ่งที่ปฏิเสธสมมุติว่าร้อยหนึ่งที่ปฏิเสธอา้าวเราก็ไม่ทิ้งทั้งร้อยได้มาสักยี่สิบก่อนทำนิงละตอนที่เรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวรุ่นหลังมันก็ต่อไปอาจจะทาจากร้อยตรงเนี้ยจะเหลือแปดสิบได้ใช่ป่ะมายี่สิบแล้วแปดส อาอาจจะช่วยได้ 20, 30, ยี่สิบสามสิบยุคต่อไปเจนต่อไปยุคต่อไปก็ช่วยกันก็ต้องทําหน้าที่นะครับครับผมจากอุลอฮ์อาราฮซับอัลลอฮ์บอกว่าโอบ้บรรดาพุทธาเอ๋ยจงระลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการรำลทึกอย่างมากมายด้วยการรำลึกถึงอย่างมากมายและจงแซ่ซ้องสวดีพระองค์ทั้งเชา้าทั้งยามเชา้าและก็ยามเย็นช่วยอธิบายละเอียดหน่อยครับว่ามากมายกับท,ทั้งยามเช้าเย็นหมายถึงรำลึกถึงอัลลอฮ์ตอนดอเวลาได้ไงอะ ครับการนบีซอลรอดได้รำลึกถึงอัลลอฮ์นี่ได้รายงานบอกฟีกุลีอาฮยานี่ในทุกๆสภาพในทุกๆสภาพยกเว้นบางสถานที่ที่อาจจะไม่เหมาะในการที่จะดิกรุลลร้อดิกรุลล้อไม่ใช่เขากล่าวอย่างเดียวนะใจอย่างเดียวปากอย่างเดียวอาจจะเป็นหัวใจเพราะดิกรุลล้อมีหลายแบบบางทีอาจจะเป็นกำกล่าวบางทีอาจจะเป็นหัวใจที่อุลามะบอกว่านบีออกจากห้องน้ําออกมาเนี่ยกล่าวอะไรครับ กุฟรอน,นะกะแปลว่าอะไรครับแปลว่าขอไยโทษจากอัลลอฮ์อุลมะก,กลุ่มหนึ่งอธิบายว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้ระมึกถึงอัลลอฮ์ก็เลยเหมือนว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นความผิดไปก็เลยขอไยโทษหรืออาจจะมีการอธิบายอื่นเช่นเราถ่ายปัสสาวะอุจจาระบางทีอาหารที่เรากินไปมันอาจจะฮารอมนะครับแล้วก็ถ่ายออกไปนะขอไยโทษจากลอในสิ่งที่มันไม่ดีที่เราอาจจะบริโภคมาได้มาอะไรเงี้ย ขโมยมาลักมามีดอกบงดอกเบี้ยเขาก็ว่าไปตรงนั้นนะครับอยายะที่บอกอยู่ในสุร้อนอัลา uh oh uh e ah อา,ลาบิบัลลอฮ์ย่าอุฮัลลัลลิอามันุสกุรุลลอฮะดิกรอนกาสีรอวะซับบิฮูฮูบุครอตันวะอัซีลาอัลลอฮ์บอกว่าโอบา้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงระล,ล,ลึกถึงอัลลอฮ์ดิกรอนกาสีรอเป็นการระลึกถึงยากมามากมายวะซับบิฮูฮูบุครอตันวะอัซีลาและจงแซ่สองสะดุดีตะเบี้ยเดี๋ยวเราทั้งในายามเชา้าและยามเย็นแนะ่นอนให ให้เราลำลึกถึงอัลลอฮ์บางทีด้านหัวใจบางทีด้านคำพูดการซิกุลลอฮ์มันไม่เหนียวเขาว่าปากและคำพูดอย่างเนี้ยอิบารัดอื่นถือว่าเป็นซิกุลลอฮ์ละหมาดสุดยอดของซิกุลลอฮ์คือละหมาดละหมานี่ซิกุลลอฮ์ถือว่าซิกุลลอฮ์ถือสิญอดไม่ซิกุลลาะหรอเขาว่าซิกุลลาะอะไรลำลึกถึงอัลลอฮ์คนที่ถือสิญอดเนี่ยแสดงที่เขาปฏิบัติตามข้อใช้เนี่ยเขารำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่หรือเปล่าลึก อันกูรูนเร่ึกถึงอัล a h าเรร่ึกถึง Allah การอ่าอัลลอฮ์เริ่มึกถึง a ลอฮ์บ้าใช่ s ุ b h a ล a l l a h w a l h a m d u l ล l l a h l a i n u ล a l l a h w a l l a r u m u t u n g ล l l a h ป่ะใช่ s ุบฮ a นั l ลอ h ์ i h a m d h i h i Subhanallah i z b a r u m Allah าใช่หมดเลยเรำลึกถึงล l l a ์นั้นเรำลึกถึง a ลอ h นี่ให้เรำลมึกถึงลลอ a ์อย่างมากมายแปลว่าทุกช่วงของเราพยายามรำลึกถึง a l l a ์แล้วก็แทสองสุดายามเช้ายามเย็นแน่นอนเรื่องการละหมาดมันมียามเช้ายามเย็น และหลังละหมาดฟัรดูมีการ USSR, <laughs> ซร <okol> ิ an, ่กุลลอห์อัศกาดสุบอัสตัฟุรุลลอฮ์อัสตัฟุรุลลอฮ์อัสตัฟุรุลลอฮ์อัลลอฮุม antas salaw wa minka salam tabaraka ya danjaanikaram จบนี่นี่ซิกร่วมเหมือนกันนั้นยามเช้ายามเย็นแน่นอนนะครับมีอัศกาดยามเช้ายามเย็นกล่าวก็ถือว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์มีละหมาดช่วงเช้าละหมาดซุบฮ์มีละหมาดช่วงเย็นมีละหมาดอัสสละหมาดมะกริบกลางวันกลางคืนมีซิ่กุลลอวมหมดนั่นนี่คือให้เราครับแท้สองซาลูดีสารเสริญอัลลอฮ์สุนตาลาไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้้นแมกระทัั่งสตว ก็ตัดสี่แยกับอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยวัลากินลาตตฟกกฮูนตัสบี่หุ้มแต่พวกเจ้านั้นไม่เข้าใจการตัสีบียกของพวกมันเขาไม่รู้ว่าไอไอการตัดสี่แยกของสัตว์นี่มันอะไรบ้างแต่มันก็มีการสรรเสริญอัลลอฮ์แท่สองสรรดีต่อพระองค์ครับผมหมดการครับแบบนี้ก็แสดงว่าแม้กระทั่งสัตว์ก็ดีต้นไม้ก็ดีเขาเป็นการบักถึกอัลลอฮ์แต่คนมีจานวนมากมีมากมายที่เขายังละทิ้งละหมาด แล้วก็ไม่สะดวดีสันเซิลอัลลอฮ์แสดงว่าต้นไม้กับสัตว์เดรัจฉานนั้นดึงดีกว่ามนุษย์ใช่ไหมครับอาจารย์มีอะไรนะครับฟังไม่ชัดช่วงท้ายฟังไม่ชัดช่วงท้ายว่าหมายถึงว่าสัตว์สัตว์และต้นไม้ดีกว่ามนุษย์อ่ะครับคือเพราะว่าคำถามเรานึกเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยอ่าผมเข้าใจคําถามต้นๆนั่นแหละแต่เราจะเปรียบว่ามนุษย์มีสติปัญญาแต่ไม่ยอมสัรเสริญอัลลอฮ์ไม่ยห็ติกุลลอฮ์สัตว์มันไม่ได้มีสติปัญญาต้นไม้ไม่ได้มีสติปัััััญญามนนยงงรำลลลลึึกกกถออะ์่็คิดแ้ว กว่าเป็นมนุษย <Ges> ์เน <offs, S 1> ี่ยแล้วมาเริ่ึกถึงอัลลอฮ์แล้วซาบะสิงเนี่ยมาเริ่ึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะเราจะเป็นยังไงนะเข้าใจนะในคำตอบครับคงใช้เวลาเท่านี้ครับเพราะได้เวลาเตือนละหมาดแล้วนะครับวะบิลษกแต่ฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์